ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาสนุกกับความแตกต่างเพื่อสร้างความเข้าใจไปด้วยกันนะครับรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้เอ๊สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณฝากทุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเอ๊สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปรินครับสวัสดีครับโอมครับผมรู้สึกว่าเสียงคุณดังกว่าของผมมากเลยผมขอเร่งไมค์นิดนึงได้ไหมได้ครับโอเคเสียงคุณดังฟังชัดมากโอเคเดี๋ยวผมลดเดี๋ยวผมลดไมค์ให้อ่ะผมลดไมค์ให้โอเคโอเคสำหรับคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่นะครับใครดังไปเบาไปอะไรยังไงก็แจ้งนิดนึงนะฮะจะได้ปรับให้มันไม่เป็นการระคายหูครับอ้าวเฮ้ยตอนนี้คุณเบามากเลยว่ะเหรอเออขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงเออขึ้นมาหน่อยโอเคไหมโอเคขึ้นไหมเออเอออย่างเงี้ยน่าจะดีโอเคครับอ่ะห่างหายกันไปเรียกว่าร่วมเดือนชุดใหญ่อีกแล้วเนี่ยพอบอกจะไม่หายไม่หายนะต่อไปเราห้ามพูดว่าไม่หายนะเออปุ๊บนั่นแหละพอบอกว่าผลก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการขาดลาของพวกเราได้แน่นอนไม่เราก็ต้องบอกว่าเราทำเต็มที่แล้วเท่าที่มันจะมีเวลาเออเท่าที่มันจะอำนวยเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราหายกันไป2อาทิตย์นะครับโดยที่ตัวผมเองนี้ก็มีติดภารกิจต้องไปถ่ายงานก็มีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้สะดวกที่จะมาจัดรายการแล้วก็ของคุณล่ะเป็นยังไงบ้างผมก็ไปฝังตัวอยู่ภาคใต้ครับไปโดนฝนใต้ซะหน่อยประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือก็เป็นภารกิจของครอบครัวก็คือเป็นวันเกิดหลานตัวน้อยก็เลยว่าอ่ะไม่ได้ก็ต้องไปเบิร์ธเดย์ซะหน่อยเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องของครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้งานเช่นกันถูกต้องมันต้องมี work life balance แล้วก็แต่ตอนนี้ไม่นะพังพูดคำนี้ไม่ได้กับผมนะพูดนี่ผมพังยับเลยนะคำว่า work life balance ไม่มีจริงในชีวิตผมเลยนะตอนนี้เออมันเป็นคอนเซ็ปต์สำหรับคนวัยทำงานตอนเริ่มต้นอ่ะคนที่แบบเป็น first jobber อะไรเงี้ยก็จะยังมองหาสิ่งนี้อยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่มาเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเนี่ยไอ้เรื่อง work life balance นี่จริงๆมันต้องสำคัญมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าใช่หน้าที่การงานมันก็สำคัญขึ้นในขณะเดียวกันครอบครัวมันก็เริ่มแบบอ่ะแตกยอดออกผลบางคนก็แต่งงานบางคนก็มีลูกอะไรเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติ work life balance มันกับเจ๊งยิ่งกว่าเดิมใช่คือถ้ามาพูดเรื่องเนี้ย
ยิ่งคนทำงานมานานหรือว่าแบบใช้ชีวิตในช่วงการทำงานมานานเนี่ย มันน่าจะต้องทำได้ง่ายกว่าคนที่เป็น first jobber ถูกไหมเพราะมันมีประสบการณ์และมันสามารถจัดการกับงานได้มันสามารถจัดการกับเวลาได้ดีกว่าเพราะมันมีการทำงานมาอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันน่าจะทำได้ดีกว่าสิแต่ง่ายทำไมผมเองเนี่ยทำไม่ได้คือก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีคนทำได้นะผมเชื่อว่ามีคนทำได้ใน work life balance ที่ดีเนี่ยผมว่ามีแน่นอนในการจัดการการตารางชีวิตทุกอย่างระเบียบวินัยของเขามันต้องดีแน่นอนแต่ผมเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งใครมีเคล็ดลับที่ดีในการทำให้การทำงานกับการใช้ชีวิตมันบาลานซ์กันได้เนี่ยมาแนะนำพวกเราหน่อยดูเป็นเรื่องยากเกินเหลือเกินใช่ใช่แล้วเขาก็ออกหนังสือกันมาแบบสารพัดนะผมว่าต้องมีเป็นแบบเป็นร้อยพันหัวที่พูดเรื่องเนี้ยเรื่องของการบริหารจัดการเวลาในชีวิต work life balance โน่นนี่นั่นอิคิไกโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหพยายามแล้วพยายามอีกแล้วเราก็รู้สึกว่าก็คง die trying อ่ะคือพยายามกันไปจนตายใช่แต่ก็ยังพยายามอยู่คือก็รู้สึกว่าต่อให้จะทำได้ไม่ดีแต่ก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องแยกแยะระหว่างเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวอาจจะเรื่องส่วนตัวของเราอาจจะน้อยกว่าแต่ก็ถ้าตอนนี้เรื่องงานกับเรื่องครอบครัวเนี่ยเราก็จะให้มาเป็น priority ที่มันเท่ากันถ้าเป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังจัดการได้ห่วยแตกมากครับยังพยายามกันอยู่ฮะใช่ใช่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการแสดง work life balance แบบให้เห็นกันเป็นรูปธรรมในรายการนี้เลยนั่นก็คือคุณโอมก็ได้ดำเนินการสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะจัดรายการไปกินข้าวไปการจัดรายการวันนี้จะเป็นมิติใหม่ในการทำทุกอย่างให้เป็นมัลติแบบที่เขาชอบพูดกันmultitasking อ่ะใช่การทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเนี่ยมันต้องได้มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างจัดรายการเนี่ยผมไม่ได้โกหกคุณผู้ฟังด้วยครับผมกำลังเตรียมการจัดซื้ออยู่เห็นไหม มีไรเดอร์รับออเดอร์คุณยังใช่อีกประมาณ25นาทีเขาจะมาส่ง okay. แล้ววันนี้ผมจะโชว์การทำทุกอย่างให้เป็นมัลติให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูนั่นคือการจัดรายการไปกินข้าวเย็นไปครับแล้วถ้าจะให้ดีนี่คือเท้านี่ก็คือต้องต่อจิ๊กซอไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเอามันทุกอย่างแยกประสาทอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้ขอสองอย่างก่อนโอเคโอเคประมาณนี้ก็แจ้งไว้เพื่อขอความอนุเคราะห์อนุญาตตั้งแต่แรกนะครับว่าการรับประทานอาหารของคุณโอมในวันนี้ก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารเวลาของเด็กน้อยผู้หิวโหยนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะยั่วให้ใครที่มาฟังอยู่แล้วต้องมาหิวดึกๆตามคุณโอมอะไรงี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นความจำเป็นผมจะพยายามกินให้เรียบร้อยที่สุดแล้วถ้ารู้สึกว่าตัวเองมูมาเมื่อไหร่ผมจะปิดกล้องและปิดเสียงทันทีระหว่างถ้าระหว่างที่เฮียพูดอยู่คนเดียวไม่ต้องแปลกใจนะครับผมกำลังมูมามอยู่แจ้งให้ทราบก่อนเลย FYI ไว้ก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นการทายอินสินค้าอะไรแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือหิวจริงสั่งจริงกินจริงใช่ใช่แต่ถ้ามีสปอนเซอร์รู้สึกว่าแบบโหยเอ็นดูไอ้พวกนี้ชิเป่งเลยว่าข้าวปลาไม่ได้กินมากินตอน 3:00 นกว่าเข้าได้ยินดีพร้อมรับให้อร่อยที่สุดในชีวิตผมเลยล่ะพร้อมรับจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพแค่ไหนเราก็รับนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เวลากินก็ไม่ได้เลือกอะไรอยู่แล้วใช่มาเลยจะอาหารเหลายันไปจนถึงจังฟู้ดมาเลยพร้อมได้สตรีทฟู้ดคอมฟอร์ตฟู้ดมาได้หมดแมลงทอดได้พูดแบบนี้มากี่ปีแล้วนะไม่เคยมีใครเข้าสักกันทีโอเคว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปวันนี้เรารีบเข้าเรื่องเร็วหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องนอนดึกกันมากเพราะว่าเราก็เริ่มค่อนข้างจะเลทกันละคุณไปโดนอะไรกันมาบ้างครับในโอ้คุณหายไปนานกว่าผมอีกนี่ใช่แล้วผมก็จะบอกว่าที่พูดถึง work life balance ตอนต้นเนี่ยมันส่งผลกับการมาโดนของผมมากเพราะผมไม่ได้โดนอะไรมาเลยแต่ด้วยความที่ไม่ได้วันนี้ต้องจัดรายการผมก็เลยปัดฝุ่นอนิเมะหนึ่งที่ผมสัญญาว่าผมสัญญากับตัวเองว่าจะดูแล้วผมก็ดองมันไว้นานแสนนาน
ไม่ได้ดูสักทีจนวันนี้ระหว่างนั่งเครื่องบินกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยอ่ะเปิดดูซะหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะเคาะดีโอ้โหเสียเวลาไปนานเหมือนกันนะกว่าจะได้ดูอนิเมะเรื่องนึงที่มันดีมากเรื่องนี้ยังไงอันนี้ชั้นครูของญี่ปุ่นโอเคAttack on Titan ไม่ใช่มีชื่อว่า Perfect Blue เฮ้ยทำไมผมไม่รู้จักเลยอ่ะทำไมนะ Perfect Blue ครับ Perfect Blue รูที่สมบูรณ์แบบเหรอ Blue สีน้ำเงินนะฮะอ๋อ Blue ใช่โอเคจะได้พิมพ์เป็นการกำกับของคุณซาโตชิโคนที่เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันซาโตชิไอ้นี่ไอ้ปิกาจูฉันเลือกนายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่Perfect Blue เป็นการ์ตูนแบบเตะบอลอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นอนิเมะไม่ใช่เป็นอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องของไอดอลและโอตะดีงามมากดีงามมากไม่ได้เข้ามาอยู่ในเรดาร์เลยนี่คุณดูทางช่องทางไหนเนี่ยช่องทางธรรมชาติครับ เดี๋ยวผมส่งให้ถ้าอยากดูเดี๋ยวผมส่งให้เราแบบเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยต้องบอกไว้ก่อนนะว่านี่คือไม่ดีนะนี่คือเป็นการทำผิดกฎหมายมันหาไม่ได้คือถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะมีสตรีมมิ่งในAmazon Prime มั้งเดี๋ยวผมลองเช็คให้แต่มันเป็น Amazon Prime UK อ่ะอ๋อคือเราไม่สามารถหาดูได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยใช่ๆๆๆมันเป็นอนิเมะเก่าด้วยครับมันเป็นอนิเมะที่ฉายตั้งแต่ปี1997เลยนะนานมากแต่ผมบอกได้เลยว่าโอ้มันไม่เก่าเลยมันน่าจะล้ำไปสำหรับยุคนั้นด้วยซ้ำคือถ้าพูดถึงเรื่องแวดวงไอดอลและโอตะอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ที่ผมจะได้ยินเข้าหูมาบ้างมันคือไอเนี่ยเกิดใหม่เป็นลูกโอชิอะไรเงี้ยได้ยินคนพูดถึงเยอะแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้ดูใน Netflix มีอันนี้มันมีอุ้ยอยากให้ดูจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอนิเมชันครูที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งโอ้คนที่เริ่มต้นอยากเรียนรู้การทำซีรีส์อยากทำเอ็มวีอยากทำอนิเมะผมว่าเรื่องนี้ชั้นครูเฮ้ยโอ้โหน่าสนใจเปิดมาขนาดนี้มีอะไรอีกไหมฮะอันเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวจากดวงใจ หนึ่งเดียวคนนี้เลยผมเวลาน้อยจริงนี่ผมอุตส่าห์เหลือช่องนี้ไว้ให้คุณนะผมพิมพ์ทิ้งไว้ผมเก่งว่าคุณต้องดูแน่เลยนี่สรุปว่าก็ยังไม่ได้ดูอยู่ดีกดบวกไว้นึกว่าคุณโอมจะต้องจัดดีลีทมานะฮะแต่แบบกดบวกไว้ผิดเว้ยไปออกการ์ตูนซะงั้นกดบวกไว้แต่อาทิตย์นี้ผมว่าอาทิตย์นี้ผมน่าจะจัดการเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าจะดูแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนกลัวผีครับแล้วก็ไม่ชอบดูหนังที่มันเป็นจัมป์สแกร์เป็นหนังโป๊ะบะแบบน่ากลัวซึ่งเรื่องนี้มันมีกลิ่นแบบนั้นก็เลยไม่มีคุณจะบ้าเขาถ่ายรูปกันแช่โอ้เอาอะไรมาหายไปอ่ะมันใจคอมันไม่ดีเท่าไหร่ฟ้าสาริกาด้วยนัดกิจจริตด้วยแต่นี่ผมมีลิสต์ในดวงใจที่ผมจะต้องดูให้ได้แล้วในเร็ววันนี้คือซีรีส์ที่ผมอวยโหอวยแซ่แตกThe Bear The Bear ที่สองกลับมาแล้วโอเคจะต้องดูให้ได้อ่ะได้เริ่มได้ยินคนพูดถึงเรื่อยๆยิ่งซีซั่น2มันมาปุ๊บคนยิ่งกลับไปแบบสรรเสริญเยินยอซีซั่น1กันหนาหูมากตอนนี้มันดีจริงๆครับคืออย่างที่บอกคือจากซีรีส์ใน Disney Plus ที่ไม่ได้รับการโปรโมทเลยด้วยซ้ำมั้งไม่ค่อยมีใครพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้เลยแล้วก็โอ้โหพอได้ดูด้วยความที่แบบดูเพราะอยากรู้ว่าเดอะแบร์มันเกี่ยวกับเชฟยังไงอ่ะดูจากปกอ่ะแล้วพอเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเออแม่งโดนหมีตบมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะ หนักหน่วงอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ย
เชียร์เชียร์ดูเชียร์ดูจริงๆนี่มันแปลภาษาอะไรมันกำชัดๆดูแล้วดูแล้วมีแต่กำอ่ะอ่ะของเฮียน่าจะของหนักผมโดนมา2หนังคุยกันล้วนๆอันดับแรกนะครับก็ทำตามหน้าที่หลังจากที่ห่างหายไปนานก็ขอกลับมาพูดถึงหนังแบบเกาะกระแสกันบ้างจะได้ไม่หลุดเทรนด์นะครับก็คือOppenheimerไปโดนมาแล้วนะฮะของเสด็จเตี่ยโนแลนด์โอ้โหเรื่องนี้ดูแล้วแบบว่าซูดปากเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันเสียงแตกนะฮะเสียงแตกนะเหรอแต่สำหรับผมนี่ผมค่อนข้างไปในโอชัดเจนนะผมชัดเจนคุณเลือกข้างเหรอคุณเลือกข้างเลือกข้างใช่ผมเลือกข้างเสด็จพ่อโนแลนด์ไม่ใช่ปลาอีกปลาหนึ่งอ๋อโอเคโอเคแล้วก็อีกหนึ่งก็คือหนังคุยกันแบบหนักกว่าผมว่าเผลอๆจะหนักกว่าออปเพนไฮเมอร์อีกนั่นคือเรื่องมิสสโลนนะฮะมิสสโลนเข้าฉายทาง Netflix เป็นเรื่องที่เกริ่นนิดนึงว่าเห็นตัวอย่างมาในโรงภาพยนตร์เมื่อนานมาแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจจังเลยเรื่องนี้อยากดูแล้วก็ตอนนั้นมันชนกับอะไรไม่รู้ก็เลยแบบได้ไปดูเรื่องอื่นซะก่อนไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วพอเห็นว่ามันกลับมาใน Netflix แล้วก็เลยแบบอ้าวเข้าทางงี้กดดูซะหน่อยอื่นๆ Miss นะฮะ MIST เหรอใช่นางสาวอ่ะนางสาวสโลนอ๋อสโลนมิสสโลนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปิดด้วยมิสโลนก่อนแล้วเดี๋ยวคุณไป Perfect Blue แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาOppenheimerนะครับได้ครับแต่วันนี้เราจะไม่มีพูดถึงการเมืองการบ้านการเมืองกันเนาะคุณอยากพูดใช่ไหมล่ะท่าทางผมยังไม่อยากพูด เอาจริงๆคือผมรอวันที่หลังวันที่27ก่อนผมรู้สึกว่าหลังวันที่27ไปแล้วเราน่าจะได้พูดอะไรที่มันเต็มปากเต็มคำมากขึ้นเพราะว่าใจผมอะที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คือผมแค่รู้สึกว่าเรารอก่อนเรารอได้เรารอในการก่อนที่จะพูดคุยหรืออะไรได้โอเคผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเอาจริงๆคือถ้าเรารู้สึกว่าณตอนนี้คือหลายๆอย่างมันยังคุกรุ่นอยู่แล้วมันมีความเป็นทั้งความแบบอารมณ์มีทั้งความน้อยเนื้อต่ำใจมีทั้งความโกรธเกรี้ยวแล้วก็หลายๆอย่างที่ตัดสินใจพูดไปมันก็อาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของตรรกะความเป็นจริงที่ถูกต้องขนาดนั้นแต่มันก็จะแตะได้นิดนึงแหละในเรื่องบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอีอย่างว่ามันก็จะมีอย่างคุณป้า คุณป้านี่หนักคุณป้านี่ผมว่าหนักซึ่งเราสามารถรีเฟอร์ถึงเขาได้โดยไม่เคอะเขินในการที่จะพูดถึงอะไรเขาได้ผมว่าไม่เคอะเขินเท่าไหร่วันนี้ผมเพิ่งเล่นมุกนี้ไปในโพสต์ของรุ่นพี่คนนึงว่าเมื่อก่อนมันจะมีการแบ่งฝ่ายของพรรคการเมืองว่าอ่ะฝ่ายนี้คือฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายนี้ฝ่ายเผด็จการถัดมาก็จะเป็นอ่ะฝ่ายนี้คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายเสรีนิยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยฝ่ายไหนที่ได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นพรรคเสรีนิยมเพราะว่าเสรีนิยมเขาโอ้ยนี่แสดงว่าก้าวไกลโดนถีบออกจากการเป็นเสรีนิยมโดยสมบูรณ์เหรอนี่ไงก้าวไกลไม่ใช่เสรีนิยมนะฮะอันนี้เราต้องคุยกันใหม่นะปรัชญาการเมืองต้องถูกหยิบมาคุยกันใหม่ว่าก้าวไกลไม่ใช่เสรีนิยมแล้วโอ้มุกนี้นี่อย่าเพิ่งไปโพสในทวิตนะลงไม่ต้องรอให้โพสในทวิตเตอร์แต่ว่าเนี่ยเวลาลง YouTube ไปเนี่ยอาจจะมีคนแคปไปด่าเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือพวกเราคือดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไปแล้วเรียบร้อยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องขออภัยอันนี้คือเล่นกันขำๆแซวกันเล่นๆอันนี้มุกเป็นมุกทางภาษาถ้าเสรีนิยมจริงๆอ่ะถ้าเสรีนิยมก้าวไกลจริงๆอ่ะไม่โดนด่าว่าเสือกหรอกไม่โดนถีบไปตกเรือหรอกนี่เสรีไม่นิยมไงมันเป็นเรื่องน่าตลกมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าแบบแตะได้นิดนึงยังไม่พูดเต็มปากเต็มคำแล้วกันเดี๋ยวมันเขินครับพี่แรดผมรู้สึกว่าพี่แรดเขาแรดตาจุยอ่ะพี่แรดเขากินช็อกมิ้นอร่อยไปหน่อยเขาวางเชิงไว้แบบว่าหน้า
ถ้าเป็นตัวร้ายก็แบบอืมน่าหมั่นไส้ดีอ่ะถ้าวางเป็นละครหลังข่าวเขาก็เป็นตัวร้ายที่แบบว่าคอยที่จะแบบเบะปากแบบกิ๊บสุวัจนีอ่ะช่วงเนี้ยซึ่งเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมไบแอดกับเขาที่สุดแหละณช่วงเวลานี้นะณช่วงเวลาด้วยบุคลิกท่าทางเขาด้วยแหละคือสวักเขามันดูหน้ามันไส้เวลาออกมันดูแบบแล้วหลังๆมาเขาเริ่มแบบเวลาโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวของเขาก็จะมีความเป็นแฝงคารมและคำคมแปลกๆที่แฝงที่รู้แหละว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเพิ่งเห็นเลยวันนี้เพิ่งเห็นเรื่องกบในกะลาเนี่ยกำลังจะพูดถึงโฟล์กสวาเก้นเหรอไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นจ้าพี่รัตนี้ประมาณนี้แต่ผมว่าเขาแสบผมว่าพี่รัตเขาแสบมากเขาแสบอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่มาถึงตรงนี้หรอกคุณเขาแสบจริงเขาก็ต้องมีมีทีเด็ดของเขาอยู่แดดดี้เขาของถึงอ่ะนี่ไงคือตอนนี้ทุกคนแอนอกภูมิใจได้เต็มที่ว่าเราเป็นพรรคเสรีนิยมไงรอดูหลัง27นี้อาจจะมีเป็นสเปเชียล EP ครับเนาะรอคุณชินด้วยผมว่าคุณชินน่าจะมีความเดือดดาลพอสมควรในการที่จะแบบอยากพูดอะไรพวกนี้กำหมัดแนว ถ้าคุณชินมาถึงนี่แม่งแบบระเบิดลงเป็นเอาไปเทเบอร์ไอ้ที่มุกเสรีนิยมที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยถ้าคุณชิงมาเนี่ยมันอาจจะไม่ขำนะเควียงคอมอ่ะบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้านผมแน่นอนเอาน้ำปลามาปาเอ้ยไม่ขนาดนั้นคุยกันได้แบบขนาดผมจัดรายการอีกรายการหนึ่งรายการกู้ทูเฮียนี่ผู้ร่วมดำเนินการกับผมนี่ก็โอ้ดอมส้มเหมือนกันก็คุยกันได้แหมคนเราคุยกันด้วยเหตุผลใช่ใช่ผมว่าวันนั้นก็สนุกสนานเนาะผมก็มีแอบเข้าไปทักทายทักทายจากชุมพรตอนนั้นใช่ใช่อยู่ที่ชุมพรเดินสายขอบคุณคะแนนเสียงที่เลือกพลังประชารัฐใช่ใช่โอ้โหจะผูกโอ้ไม่เดี๋ยวนะชุมพรถ้าผมจำไม่ผิดปชปไม่ครับพอจทอ๋อพอจะทอใช่ใช่ไปลงที่พี่หนูว่าพี่แรดถ้าผมจำไม่ผิดนะผมว่าพี่ถ้าผมจำไม่ผิดพี่แรดได้นะพอชุมพรเนี่ยไม่งั้นก็พลังประชารัฐสองอย่างเอ้ยไม่ใช่ไม่งั้นก็รวมไทยสร้างชาติมั้งอืมเนี่ยแต่ตอนเนี้ยผมคุยดึงเชงเวลาเพื่อให้ไลน์แมนมาส่งตอนนี้อย่าพูดยี่ห้อดิเออบอกว่าเป็นแอปเขียวอะไรอย่างงี้แอปเขียวอ่ะพี่มงคลเข้ามาบอกว่าวันนี้อยู่ฟังไม่ได้ไว้จะฟังย้อนหลังนะครับได้เลยครับยินดีขอบคุณมากครับโอ้โหอยู่ไม่ได้ยังอุตส่าห์เข้ามาทักทายพี่มงคลสกิปไปนาทีที่25เลยก็ได้นะฮะ 20กว่านาทีที่ผ่านมาเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยแหมแต่ก็เสียดายที่พี่มงคลจะไม่ได้อยู่ดูตอนคุณโอมรับประทานอาหารค่ำพร้อมกับจัดรายการไปด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเฮียเล่าก่อนได้ไหมหรือว่าเฮียอะไรไปก่อนก็ได้พูดถึงพี่แรดพี่เลิฟพี่อะไรไปก่อนก็ได้ผมได้ได้ได้ก็เดี๋ยวใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ก็ซื้อเวลาให้คุณโอมลงไปรับอาหารที่สั่งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะถือว่าเราใช้โอกาสนี้ในการดูรายการกันไปแล้วก็เอนจอยการทานมื้อค่ำของคุณโอมกันไปนะครับไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าคือส่วนใหญ่เวลาคนอื่นเขาเห็นคนอื่นกินข้าวแล้วก็จะหิวตามก็จะอยากกินมั่งอะไรเงี้ยเป็นกันบ้างไหมครับผมยอมรับว่าผมเคยเป็นอยู่ช่วงแบบช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแต่พอผ่านโมเมนต์ของการลดน้ำหนักมาปุ๊บแบบเราจะพัฒนาสกิลเว้ยผมจะกลายเป็นคนที่สามารถดูคนอื่นกินได้โดยที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกอยากหรือรู้สึกหิวซึ่งไอ้อันนี้มันเป็นผมว่ามันอาจจะเป็นสกิลที่ฝึกกันได้อย่างวันนี้ก่อนจะเข้ารายการคุณโอมเขาก็เกรงอกเกรงใจเขาแบบว่าแหมเฮียผมกินไปด้วยจัดรายการไปด้วยได้ไหมเฮียจะหิวไหมอะไรเงี้ยผมก็ผมไม่มีปัญหาผมสบายมากแต่ก็ถือวิสาสะตอบแทนคุณผู้ชมคุณฟังที่ดูสดไปด้วยนะครับว่าคงไม่เป็นไรมั้งเนอะแล้วเราก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะเป็นดาวยั่วกินยั่วให้ทุกคนต้องหิวตามก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการบริหารเวลาไปให้คุณโอมเขาได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไปนะครับส่วนตัวผมเองนั้น
คิดว่าคงไม่ได้หิวตามเท่าไหร่นะแล้วก็เอาจริงๆวันนี้ผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะเนี่ยเพราะว่าก็งานก็ยุ่งเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือลืมเวลาแบบงานยุ่งๆแล้วมันจะลืมหิวอะฮะก็เลยแบบอ่ะช่างมันไม่เป็นไรว่ากันอีกทีตอนเช้าไปเลยนะครับโอเคระหว่างที่รอคุณโอมไปรับอาหารอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเกริ่นถึงเอ้ามาพอดีแหมกำลังจะเข้าเรื่องเลยคุณจังหวะดีมากสักครู่นะครับขอจัดแจงแป๊บนึงลองเสียงมันก๊อปแก๊ปคุณปิดไมค์ก่อนไหมเดี๋ยวเสียงมันจะก๊อปแก๊ปเข้ามาอ่ะโอเคก็พูดถึงเลยมิสโลนนิดนึงครับก่อนอื่นแหมเปิดภาพไปเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยแมสเท่าไหร่เนาะหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตาหรือว่าไม่เคยผ่านเข้ามาในเรดาร์เลยก็อ่ะเดี๋ยวเปิดเป็นภาพประกอบไว้นะครับเรื่องมิสโลนเนี่ยคือเป็นแสดงโดยคุณเจสสิก้าเชสเทนนะครับก็ถือว่าเป็นนักแสดงสาวยอดฝีมือคนหนึ่งที่ผมเองก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะว่าเขาเล่นเรื่องไหนมาบ้างนะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาก็แบบเป็นคือดูเป็นยอดฝีมือแต่ว่าเล่นเรื่องไหนแล้วทำไมเราจำไม่ค่อยได้ก็ไม่รู้หรือว่าอยู่เราอยู่ในวัยที่ไม่ค่อยจำดาราแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเขามาแล้วก็จำได้ว่าคนนี้เก่งนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมฮะผมปิดกล้องแต่ผมฟังเฮียอยู่ตลอดนะไม่ต้องกลัวเหงานะเฮ้ยมันแค่ปิดไมค์ก็พอมั้งเปิดไว้จะได้ดูแบบมีส่วนร่วมหน่อยผมว่าน่าจะเอาโอเคเดี๋ยวเปิดกล้องแต่ปิดไมค์นะโอเคพร้อมครับว่ากันไปก็เรื่องนี้เนี่ยที่เกริ่นไว้ว่าพอเห็นตัวอย่างในโรงภาพยนตร์แล้วอยากดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของอาชีพล็อบบี้ยีสต์ซึ่งมันเป็นอาชีพที่เอาจริงๆส่วนตัวผมมีความสนใจอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าแบบเราก็เป็นคนแบบอ่ะติดตามเรื่องข่าวสารในแวดวงการมงการเมืองเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ยินคนพูดถึงอาชีพนี้อยู่บ่อยๆทั้งในด้านที่อ่ะเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นด้านที่เทาๆแล้วกันคือมันเป็นอาชีพที่ถูกมองในแง่ที่ไม่ค่อยดีนักแต่มันเป็นอาชีพที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับซึ่งในเมืองไทยเองก็มีหลายๆคนที่ออกมาเปิดตัวแล้วว่าฉันประกอบอาชีพเป็นล็อบบี้ยิสต์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยทาง job description เนี่ยมันอธิบายกันยากว่าไอ้ล็อบบี้ยิสต์นี่มันทำอะไรวะมันโดยหน้าที่การงานมันทำอะไรยังไงมันมีออฟฟิศไหมเขามีเวลาเข้างานไหมแล้วเขาต้องมีพื้นฐานต้องเรียนจบอะไรมาถึงทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบ้านเรายังไม่น่าจะมีหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนที่มาพูดถึงเรื่องนี้นะครับอย่าว่าแต่ในบ้านเราเลยคือในเมืองนอกเองก็เฉียดเฉียดยังไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่พูดถึงล็อบบี้ยีสต์แบบตรงๆเท่าที่ผมนึกออกนะพอได้เห็นตัวอย่างเรื่องมิสโลนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจที่จะมีการหยิบครับผมมีคำถามครับครับผมขยายความอาชีพล็อบบี้ยีสต์นิดหนึ่งได้ไหมครับคุณเคยได้ยินอาชีพนี้ไหมฮะไม่เคยเลยครับอันนี้จากใจเลยไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันคืออะไรโอเคล็อบบี้ยีสต์คือเป็นเรียกง่ายๆว่ามันประมาณคล้ายๆเอเจนซี่แต่เอเจนซี่คือจะเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของโปรดักต์กับโปรดักชันโฆษณาอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนที่ประสานงานให้ความต้องการของคนมีตังค์ไปสู่คนผลิตแล้วทำให้ความต้องการนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงให้มองว่ามันเป็นเอเจนซี่แต่ในทางปฏิบัติของล็อบบี้ยีสต์แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวกลางในสายงานสื่อบันเทิงหรืองานขายของแต่เขาเป็นตัวกลางในแง่มุมของการวิ่งเต้นเพื่อให้เกิดผลปฏิบัติในทางการเมืองเช่นฉันอยากให้กฎหมายตัวนี้ผ่านจังเลยสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทแอลกอฮอล์ยักษ์ใหญ่แล้วผมไม่อยากให้กฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านผมก็จะจ้างล็อบบี้ยีสต์ของฝ่ายผมว่าให้ไปวิ่งเต้นกับบรรดาส.ส.ส.ว.ทั้งหลายแหละว่า
เวลาโหวตกฎหมายเนี่ยอย่าให้ผ่านนะเฮ้ยในขณะเดียวกันฝ่ายที่เขาอยากให้ผ่านเขาก็จะมีล็อบบี้ยิสต์ในฝ่ายของเขาที่ก็ต้องไปวิ่งเต้นกับคนที่มีอำนาจในการโหวตเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยถ้าจำลองสถานการณ์ประเทศประเทศหนึ่งก็คือที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันต้องมีอาชีพนี้เข้ามาเป็นการเป็นตัวกลางในการเจรจาให้กับฝ่ายหนึ่งที่ได้คะแนนเสียงเป็นชนะการเลือกตั้งมา บอกว่าเป็นที่หนึ่งไม่ได้บอกเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ด้วยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งมาด้วยได้คะแนนเยอะที่สุดในการเลือกตั้งได้คะแนนเยอะที่สุดในการเลือกตั้งก็คือต้องมีอาชีพเนี้ยมาเป็นคนกลางในการล็อบบี้ให้กับสว250คนเพื่อให้ยอมรับในคนอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เราคิดว่าน่าจะมีอันนี้คือถ้าเกิดเอาภาพมาซ้อนทับกับภาพเหตุการณ์การเมืองในปัจจุบันของประเทศแถวๆนี้นะก็คิดว่าน่าจะมีแล้วก็น่าจะมีทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ว่าเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยหรือไม่ก็ยังทำกันเองอยู่ยังไม่ได้มีอาชีพนี้เป็นกิจลักษณะขนาดนั้นใช่โอเคแล้วมันมีในทางลับด้วยไงเพราะว่าเวลาคุณไปล็อบบี้หรือเวลาคุณอยากจะไปเปลี่ยนใจอะไรใครเนี่ยบางทีมันใช้มุมสะอาดอย่างเดียวมันไม่พอครับบางทีมันก็ต้องใช้ทั้งแบบไม้นวมไม้แข็งบางทีก็ต้องแบบทั้งขู่ทั้งปลอบบางทีก็ต้องแบบต้องมีทั้งดีลลับและดีลลักอะไรอย่างนี้หรือบางทีอาจจะเป็นดีลลักลักลอลิงต่อเดี๋ยวมันจะเสร็จครับอุตส่าห์บอกว่าจะไม่แฉลบเข้าการเมืองแล้วแต่เรื่องนี้มันน่าพาไปจริงๆเรื่องนี้มันการเมืองเลยอ่ะ ดูทำเนียบขาวอันนั้นสิก็นี่ไงแล้วปรับภาพก็แบบว่าครึ่งขาวครึ่งดำด้วยนะมีความเทาๆอยู่อ่ะเข้าเรื่องครับเรื่องราวก็จะว่าด้วยเรื่องของคุณสโลนเลยครับคุณสโลนนี่คือเขาเปิดมาถึงเนี่ยเขาจะปูมาเลยว่านี่คือเป็นล็อบบี้ยีสต์เบอร์ต้นๆของวอชิงตันดีซีเป็นคนที่ทำหน้าที่คอยเปลี่ยนใจของบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่ให้โหวตทางโหวตกฎหมายการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจจะขึ้นภาษีจะลดภาษีอะไรยังไงนี่คือเรียกว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณสโลนคือถ้าเป็นภาษาการเมืองทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐนะคือเป็นคนที่บริหารกิจการของรัฐอยู่บนโต๊ะประชุมเล็กๆแล้วค่อยผลักดันสิ่งนั้นออกไปสู่รัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตัวละครนางเอกของเราเป็นคนแบบนั้นแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ถูกมองในแง่ร้ายเป็นคนที่ถูกมองตัดสินไปแล้วแหละว่าโอ้ยเจสโลนนี่คือแบบเก่งแต่นางร้ายนางเป็นคนที่แบบทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะเห็นแก่ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วอยู่ดีๆก็วันหนึ่งก็มีลูกค้าเข้ามาที่บริษัทของนางแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการยื่นกฎหมายการควบคุมการถือครองอาวุธปืนของคนอเมริกันซึ่งลูกค้าที่มาจ้างเนี่ยอยากจะให้แบนกฎหมายนี้ไปคือก็อยากขายปืนพูดง่ายๆคืออยากขายปืนอยากให้คนซื้อปืนกันเยอะๆอยากให้คนมีสิทธิ์ถือปืนจริงๆเนี่ยอยากทำการตลาดให้ผู้หญิงพกปืนด้วยซ้ำจะได้ป้องกันตัวให้คนมีปืนกันเยอะๆจะมาแบนปืนทำไมอะไรอย่างนี้ซึ่งทุกคนคิดว่ายังไงคนร้ายๆแบบคุณสโลนเนี่ยต้องรับงานแบบนี้อยู่แล้วโอ้โหแล้วเงินก้อนใหญ่ด้วยแต่หักมุมว่ะเจสโลนแกไม่รับงานนี้เว้ยแล้วแกลาออกจากบริษัทเลยและแกไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามนั่นคือฝ่ายที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้มันผ่านบนความสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ๊ถึงทำแบบนี้นะครับเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะหรือเจ๊แกเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจมีอะไรโดนบันดาลใจให้แกเป็นคนดีแล้วหรือเปล่าตลอดเวลาในการดูเราก็ไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายให้ผ่านนางก็ใช้สารพัดวิธีที่ดูเป็นคนร้ายๆเหมือนเดิมอ่ะคือไม่รู้ว่าจุดประสงค์ดีหรือเลวแต่ว่าด้วยกรรมวิธีเนี่ยโอ้โหใจทมินหินชาติทั้งแบบแมนิปูเลตผู้คนทั้งโกหกทั้ง
เรียกว่าทำทุกอย่างในสิ่งที่สายดาร์กเขาทำกันซึ่งรายละเอียดเราคงไม่เล่าไปเยอะไปกว่านี้ละแต่เอาเป็นว่าการดูหนังเรื่องนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าอาชีพล็อบบี้ยีสต์เนี่ยมันทำงานกันแบบนี้ว่ะแล้วมันก็ต้องมีกลเม็ดกลวิธีอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจได้เห็นภาพว่าไอ้นโยบายทางการเมืองต่างๆหรือการต่อสู้ขับเคี่ยวทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้แหละแล้วโอเคนี่อาจเราอาจจะพูดถึงการเมืองในอเมริกาแต่ถ้าเทียบเคียงกับการเมืองในบ้านเราก็บางทีมันก็อาจจะมีภาพอะไรแบบนี้คล้ายๆกันอยู่เป็นรัฐซ้อนรัฐที่อยู่เบื้องหลังที่เราไม่มีทางเข้าถึงแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าใครกำลังทำอะไรแบบนี้อยู่บ้างก็ได้นะครับพูดแบบนี้อาจจะดูเหมือนมันยากหรือมันจะซับซ้อนผมก็จะบอกไว้เลยว่ามันก็มีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันมันไม่ใช่หนังดูง่ายแหละเพราะว่ามันต้องยอมรับว่าช่วงครึ่งแรกในการดูผมเกือบล่วงเหมือนกันเกือบถอดใจเพราะว่าหนังมันเล่าแบบโอ้โหมันเต็มไปด้วยการคุยกันแบบแล้วมันซัดภาษากฎหมายใส่กันโดยที่เหมือนหนังมันอนุมานมาแล้วว่าทุกคนรู้จักอาชีพนี้อะไรแบบนั้นอ่ะเออแต่ว่าพอผ่านช่วงครึ่งแรกไปได้ปุ๊บอ่ะเราก็จะเริ่มแบบโอเคไปกับมันได้ละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้พอจะเกาะเกี่ยวกับเรื่องไปได้ก็คือเส้นเรื่องมันจริงๆแล้วเนี่ยตัดทอนรายละเอียดอะไรต่างๆที่เขาปูไว้เยอะแยะสุดท้ายแล้วมันว่าด้วยเรื่องของการแย่งชิงเสียงสว.นั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็รู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้มันทำกันมันประมาณนี้แหละอ่ะสว.เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นฝ่ายผักว่าจะเอากฎหมายเนี่ยมีจำนวน50สว.ที่จะไม่เอากฎหมายเนี่ยมีอยู่50และยังมีคนงงๆไม่รู้จะเอายังไงดีอยู่อีก70เราเนี่ยมีหน้าที่ไปเอาไอ้20ของเสียงที่มันกลางๆเนี่ยมาเติมฝั่งเราจริงๆโครงสร้างเรื่องมันแค่นี้เองแล้วมันก็เป็นภารกิจที่คุณสโลนเนี่ยต้องทำให้ได้แล้วถ้าเกิดทอนเส้นเรื่องมันมาเหลือแค่นี้แล้วเราเกาะไปกับเส้นนี้อย่างเดียวก็พอดูรู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็ไปดูกันว่าคุณสโลนเขามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้สว.มาโหวตในฝ่ายที่เธออยากจะให้มันเป็นนะครับโดยที่ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คือเป็นภาพสุดท้ายที่เซฟมาละคือในอเมริกาเขาค่อนข้างที่จะเปิดเผยชัดเจนว่ามันมีอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีวิธีการดำเนินการทางการเมืองผ่านล็อบบี้ยีสต์แบบนี้อยู่แล้วพอเธอทำไปเรื่อยๆเริ่มมีคนจับจ้องสปอตไลท์ฉายมาที่ตัวเธอปุ๊บตัวเธอเองก็ต้องตกเป็นฝ่ายที่ตกเป็นเป้าในการโจมตีไปด้วยซึ่งนอกจากจะผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านแล้วเธอเองก็ยังต้องพยายามเอาตัวเองให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้ามด้วยและนี่ก็คือเนื้อหาของหนังเรื่อง Miss Sloane นะครับโดยรวมก็คือสนุกดีนะแต่เหนื่อยแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแนะนำแรงๆอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่โอ้โหต้องใช้ความอดทนในการดูเหมือนกันแล้วก็ตัวเราเองยังไม่ค่อยรอดเลยแต่ว่าพอดูจบแล้วมันก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มนะสำหรับคนที่สนใจเรื่องแวดวงการเมืองแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้มันก็เราติดตามข่าวการเมืองกันมาแบบค่อนข้างเยอะเนาะเราก็มีภูมิกันมาประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นภาพของการเมืองในอเมริกาที่มันมีการขับเคลื่อนผ่านล็อบบี้ยีสต์หรือกระบวนการต่างๆการเปิดเผยข้อมูลทั้งความลับในที่ลับเปิดเผยข้อมูลในที่แจ้งจังหวะในการที่จะสื่อสารอะไรออกไปยังไงมันคุยแม้กระทั่งว่าแบบเฮ้ยเราทำโปสเตอร์รณรงค์เรื่องนี้กันไหมอะไรแบบนี้คือมันลงรายละเอียดไปในขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราอินกับการเมืองบ้านเราแล้วมาดูอันนี้เราก็มันก็อินไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในมุมหนึ่งเราก็อาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองบ้านเราทุกวันนี้มันมีคนแบบคุณสโลนเนี่ยวิ่งเต้นอยู่หรือเปล่านั่นก็น่าสนใจดีซึ่งท็อปิกในการคุยของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ประเด็นเดียวถูกไหมฮะ
มันก็คือกฎหมายข้อเดียวที่เขาพยายามจะล็อบบี้กันให้ผ่านหรือไม่ผ่านมันมีจริงๆเขาคุยกันหลายเรื่องเลยเว้ยคุยกันแบบคุยเยอะมากคุยเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดเราจับเส้นเรื่องแค่เรื่องกฎหมายสิทธิในการถือครองอาวุธปืนเนี่ยเอาจับแค่เส้นเรื่องเนี้ยผมว่ารอดอย่างอื่นหูทวนลมไปมั้งก็ได้อืมอืมเพราะว่าด้วยความที่จุดพีคไอ้จุดบอดของหนังทอกอ่ะมันคือการทำให้เราเกาะไปกับเขาเนาะคือถ้าสมมติว่าประเด็นที่เราฟังอยู่หรือเรากำลังดูอยู่ถ้าเราไม่สนใจแม้แต่นิดเดียวอ่ะมันพร้อมที่จะไปต่อยากแบบมันพร้อมที่จะเราไม่ไปด้วยกับเขาอ่ะง่ายมากเลยนะถ้าหลุดถ้าตาลอยปุ๊บนี่ก็โอ้โหไปเลยเนาะหรือแบบแม้แค่หันไปหยิบแก้วน้ำอ่ะแล้วถ้าอีกทีนึงมันเปลี่ยนประเด็นแล้วอ่ะคือเราพร้อมที่จะแบบอะไรวะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะอะไรเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าโอมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพ้ทางหนังทอล์กอยู่พอสมควรมันจะมีหนังทอล์กเรื่องหนึ่งที่เคยดูแล้วเรารู้สึกว่าเออมันทำให้เราเปิดใจกับหนังทอล์กก็คือ12 Angry Men โอ้โหอันนั้นก็ทอล์กกันดุแต่นั้นเส้นเรื่องมันชัดไงเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องของคดีเดียวใช่ไหมใช่อันนั้นอ่ะมันว่าด้วยเรื่องของโลเคชั่นเดียวคดีเดียวกับคน12คนที่ต้องมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันต้องมาตัดสินใช่ไหมฮะอันนั้นน่ะโอ้ว่ามันยังดูยากเลยถ้าเราหลุดโฟกัสนิดเดียวมันก็อาจจะหลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องใช้สมาธิสูงใช่แต่อันนั้นน่ะมันยังพอมีการกลับมาเกาะทันได้บ้างถ้าสมมุติว่าเราหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยพอด้วยความที่โลเคชั่นมันหลากหลายแน่ๆมันไม่น่าจะพูดคุยกันในห้องเดียวอ่ะมันน่าจะต้องไปรับล็อบบี้คนนู้นทีคนนั้นทีคนนี้ทีหรือแม้แต่นัดเจอกันตามที่ต่างๆเองก็ดีเออมันก็เลยมีความสุ่มเสี่ยงอย่างที่เฮียบอกนะว่ามันไม่ใช่หนังดูง่ายอ่ะใช่ๆแต่แล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดูแล้วมันสนุกกับมันขนาดนั้นแต่ก็อยากจะเชียร์นะว่าถ้าเกิดอินกับการเมืองบ้านเราลองดูแบบนี้ก็สนุกดีก็จะได้แบบว่าเออว่ะมันก็เห็นภาพแหละว่าแบบบ้านเรามีบ้างไหมวะอย่างเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่ามีครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติมาเป็นอีกเวนึงที่ถ้าสมมุติว่าประเด็นเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสมันขนาดนั้นมันมีส่วนอื่นให้เกาะไหมอย่างเช่นเฟรมสวยภาพดีเข้าดีนางเอกสวยพระเอกหล่อนู่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยงานภาพไม่ได้มีอะไรโดดเด่นคืองานภาพมันก็เล่าแบบสไตล์คือผมว่าค่อนข้างที่จะเป็นสแตนดาร์ดคือถ้าเกิดดูเปิดขึ้นจอมาแล้วดูผ่านๆก็คิดว่าดูซีรีส์อยู่อ่ะเหมือนดูโฮมแลนด์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นงานภาพก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นตัวเชิดหน้าชูตาแล้วก็แบกให้เรายังไปกับหนังเรื่องนี้ได้อยู่ก็คือการแสดงของคุณเจสสิก้าเชสเทนเนี่ยแหละที่แบบโอ้โหเล่นดีแล้วก็เราก็จะได้เห็นการแสดงของผู้หญิงร้ายๆเธอร้ายๆมั่นๆเฟียสเฟียสแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเธอคิดอะไรอยู่อะไรเนี่ยมันก็น่าสนใจดีซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้มันเป็นอะไรที่ก็ตามตรงโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนหงุดหงิดกับผู้หญิงแบบนี้โอ้โหแต่ฉันก็ไม่ได้ชอบแบบที่มันใส่กิ๊กแบบมาตาลดาขนาดนั้นนะก็เรารู้สึกว่าผู้หญิงบุคลิกแบบนี้เราเห็นในชีวิตจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอินกับพวกเธอเท่าไหร่นี่ไม่ใช่บอกว่าเธอไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าพอเราเอามาอยู่ในบริบทของชีวิตจริงความเป็นจริงอ่ะผู้หญิงแบบเนี้ยจะค่อนข้างมีความหน้าหมั่นไส้อ่ะนี่ไงคุณน่ะเป็นพวกชายเป็นใหญ่ไงไม่เราบอกก่อนนะนี่ไม่ใช่เรื่องของเพศนะไม่ได้เรื่องของการที่บอกว่าผู้ชายต้องเหนือกว่าอะไรอย่างงี้นะคือถ้าผู้หญิงที่เราเคารพก็มีเยอะแยะไปหมดคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะถ้าเกิดมาแบบเฟียสๆมั่นๆพร้อมฟาดทุกคนอ่ะเราก็จะรู้สึกไม่โอเคเวลาอยู่ด้วยอยู่แล้วล่ะใช่ๆฉันก็รู้สึกฉันก็ไม่ได้อินฉันก็ไม่ได้จอยกับเธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าเราไบแอสมาแบบนี้ก่อนแล้วอ่ะแปลว่าเราดูหนังเรื่องนี้ไม่รอดถูกไหมเป็นไปได้ครับพูดตรงๆว่าน่าจะผ่านยากแล้วเรื่องนี้ก็แทบจะไม่ได้มีตัวละครให้ถ้าคุณไม่รักน้องสโลนแล้วเนี่ย
โอ้โหมันก็แทบจะไม่มีใครให้คุณเอาใจช่วยเผลอๆ เราลองพลิกไงไปแช่งให้มันทำไม่สำเร็จไง ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เลวไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะดูหนังเรื่องนี้ในอีกมิติหนึ่งก็ได้แล้วก็สุดท้ายแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะนั่นเท่ากับคุณเป็นคนที่เชียร์ให้ถือครองอาวุธปืนกันอย่างเสรีนะเว้ยเฮ้ยเพิร์กไงผมอยู่อ๋ออยู่ทีมแบบเพิร์กอ่ะเพื่อนรักผมเลือกเวนี้เลือกเวถือครองอาวุธปืนแน่นอนผมว่าคุณชินเลือกดูในเวนี้นะผมว่าแน่นั่นแหละเราโตมากับ Sun of Anarchy อะไรอย่างงี้นะตัดสินปัญหาด้วยกำลังอยู่แล้วอยากให้มีวันเปิร์กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปพวกแบบสงกรานต์พระประแดงวันไหลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ก็แล้วแต่คือผมก็รู้สึกว่าอย่างมันมีความน่าสนใจคือในเรื่องของตัวอาชีพที่เราไม่เคยได้ยินเองก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าอินไซต์ของการทำงานแบบนี้มันน่าสนใจมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นแม้แต่เรื่องหนังเองก็ตามหรือว่าเรื่องในชีวิตจริงเองก็ดีผมรู้สึกว่าคนที่ทำอาชีพแบบนี้มันต้องเก่งมากนะเว้ยในการที่คุณจะไปพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจใครได้อะอันนี้มันไม่ใช่สกิลที่ใครก็ทำได้อะผมรู้สึกว่าวาทศิลป์ในการพูดหรือทักษะบางอย่างหรือแม้แต่ความรู้รอบตัวหรือการทำการบ้านมาอะไรก็ดีอ่ะคือมันต้องมีครบมากๆในอาชีพนี้ต้องถึงพร้อมอ่ะทั้งก็เรียกว่าความรู้ความสามารถข้อมูลแล้วอย่างตัวนางเองในเรื่องนี่คือมันก็ปูมาว่าโอ้โหนางก็หมกมุ่นจนแบบไม่นอนอ่ะคือเป็นคนไม่นอนแล้วก็กินยาเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องนอนจะได้เอาเวลามานั่งอ่านข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นบุ๊บหมกมุ่นเบอร์นั้นก็ดูน่าสนใจดีคือผมเป็นคนชอบศึกษาอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าการเราอยากรู้ว่าการที่คนคนหนึ่งพูดแล้วแบบทุกคนจะคล้อยตามได้มันต้องมีทักษะอะไรบ้างเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นพรสวรรค์อย่างนึงนะมันไม่ใช่ทุกคนก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่ได้เป็นที่พรสวรรค์นะเขาคือการฝึกฝนและใช้ประสบการณ์ในการเอามาแอพพลายเอามาอะแดปใช้อ่ะแล้วมันบางทีมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องความสามารถในการพูดไงบางทีมันเป็นเรื่องความสามารถในการใช้ข้อมูลใช้ปัจจัยแวดล้อมในการบีบบังคับให้คนคนหนึ่งต้องตัดสินใจในแบบที่เราอยากให้มันเป็น อะไรแบบนี้เป็นรุ่นโอ้นี่แหละนี่คือความพีคของอาชีพนี้ที่แบบใช้ทุกอย่างในมือเพื่อที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของคนบางคนซึ่งบางคนที่ช่วงนี้กำลังอินการเมืองแรงๆเนี่ยผมว่าอาจจะอินเรื่องนี้ก็ได้นะใช่ก็ลองดูแล้วตอนแรกผมลองเซิร์ชหาเล่นๆดูว่าแบบเอ๊ะในเมืองไทยมันมีคนเปิดตัวไหมว่าเป็นล็อบบี้ยีสต์ปรากฏว่ามีเหมือนกันนะพอเราไป Google เล่นๆก็จะแบบก็เห็นแบบคนในแวดวงสังคมอะไรเงี้ยเขาก็เปิดตัวกันว่าเขาประกอบอาชีพเป็นล็อบบี้ยีสต์อะไรเงี้ยขึ้นต้นด้วยเสรีหรือเปล่า ไม่ใช่สิเขาก็ต้องแบบอยู่ไปอีกเลเยอร์นึงไม่ได้เป็นคนมาออกหน้าออกตาแบบนี้อ๋อโอเคแต่พูดถึงเสรีนี่จะว่าไปนี่ช่วงนี้คนชื่อเสรีท็อปฟอร์มหลายคนนะ หลายคนนะมันเป็นยุคของเสรีจริงๆใช่เราสามารถพูดได้อย่างเสรีใช่ๆอย่าเลยถ้าพูดแบบเสรีอย่าพูดดีกว่าจริงๆมันไม่เสรีเดียวด้วยดิมันหลายเสรีด้วยที่พูดออกมาแล้วแบบอย่าโตไปอย่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าอะไรอ่ะไปเรื่องต่อไปดีกว่าเรามาสู่ความหดหู่แล้วก็คือก็มันมีหลายอารมณ์เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยในอนิเมะเรื่องนี้เนาะเรื่อง Perfect Blue เนี่ยคือต้องบอกว่าอนิเมะเรื่องนี้มันสร้างมาแล้วมันออกอากาศมาตั้งแต่ปี1997ซึ่งเดี๋ยวคุณจะมีภาพอินเสิร์ตไหมผมจะได้มีครับสักครู่นะฮะ
อนิเมะอนิเมะปี1997โอ้โหอันนี้ต้องปิดกับถ้า97นี่มันเทียบรุ่นกับอะไรได้มั้งวะพวก20 Century Boy อะไรอย่างงี้ป่ะคือรุ่นนั้นป่ะโอ้ผมว่านี่ก่อนนะนี่คือโปสเตอร์ของเขาครับโอเคหม่นจริงด้วยเนาะมันมีความแบบคือจะพูดยังไงดีอ่ะคือจะมันเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับไอดอลอ่ะเพราะฉะนั้นมันควรมีความสดใสมันควรมีความแบบโหชวนเราติดตามมันเนาะความไอดอลอ่ะน่ารักกุ้งกิ้งเต้นนุ่งนุ่งแต่งตัวน่ารักน่ารักแบบมีแฟนคลับผู้ชายมาคอยลุมล้อมคอยแบบขอลายเซ็นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้มันกำลังจะเล่าอีกมุมหนึ่งของชีวิตไอดอลที่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีแฟนคลับที่รักเธอมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกการตัดสินใจทุกการเปลี่ยนแปลงของไอดอลคนหนึ่งมันมีผลกับแฟนคลับขนาดนั้นเชียวหรือนั่นแหละโอเคก็อ่ะครับคือดูทรงแล้วมาทางดาร์กเลยดาร์กมากผมรู้สึกว่าผมไม่เคยดูอนิเมะอะไรที่มันรู้สึกว่าดูแล้วเราหดหู่ขนาดนี้คือต้องบอกว่าเล่าเรื่องย่อมันก่อนแล้วกันเนาะเรื่องย่อผมไม่อยากจะเล่าเยอะมากคือเอาเล่าคร่าวๆแล้วกันก็คือนางเอกของเราในเรื่องเนี่ยก็คือชื่อคุณมิมะมิมะเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป3คนชื่อวงชามที่แบบโอ้ก็เป็นเหมือนไอดอลที่เพิ่งเริ่มต้นจะเดบิวต์แล้วมีคนเขาให้ความสนใจมีแฟนคลับเยอะคือสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโอตะเหรอใช่ไหมที่มีโอตะเยอะเริ่มแบบมีแฟนคลับนู่นนั่นนี่จนมาวันหนึ่งคุณในสังกัดอะฮะเขามองแล้วว่าไอ้วงชามเนี่ยมันไปต่อแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กเขาก็เลยขอดึงคุณมิมะเนี่ยออกมาจากกลุ่มไอดอลเพื่อเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนักแสดงซึ่งก็ต้องบอกว่าบริบทเนี้ยถ้าเป็นในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นไอดอลก็สามารถเป็นนักแสดงได้นักแสดงได้แต่ในยุคนั้นนะครับคือไอดอลก็ควรจะเป็นแค่ไอดอลนักแสดงก็ควรจะเป็นแค่นักแสดงเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นด้วยมั้งเนาะที่เขามีความค่อนข้างเข้มงวดมีความคือญี่ปุ่นเขาเป็นวงการบันเทิงของเขาเป็นที่แรกที่มันเรียกว่าเป็นสร้างนวัตกรรมไอดอลขึ้นมามันเลยค่อนข้างเป็นเหมือนอีกหนึ่งวรรณะในวงการบันเทิงที่ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่ดาราไม่ใช่ศิลปินแต่มันคือไอดอลอะแล้วไอดอลเนี่ยมันก็จะมีแบบกฎระเบียบปฏิบัติอะไรต่างๆของมันที่มันแตกต่างมาจากสายอาชีพอื่นๆใช่แล้วเนี่ยนี่คือคุณมิมะที่อยู่เป็นเซนเตอร์เป็นเมนของวงเนาะแล้วก็มีอีก2คนที่ก็ไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้เพราะเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายหลังจากที่คุณมิมะเนี่ยโดนต้นสังกัดตัดสินใจว่าแบบว่าโอเคเธอต้องเปลี่ยนไปเป็นนักแสดงแล้ววงชามจะเหลือแค่2คนก็คือคนซ้ายกับคนขวาด้วยความที่แบบพอพูดถึงวงชามแล้วนึกถึงสาวเทคนิคผมยิกตาคมขึ้นมาทันทีไม่ใช่น้ำมันชามาไปเติมสระอาอีกตัวก็คือแต่ด้วยความที่คุณมีมาเนี่ยเขามาตัดจากต่างจังหวัดเพื่อที่ความหวังเขาคืออยากเป็นนักร้องแต่พอมันมีโอกาสมาเนาะคนเราอยากจะโด่งดังอยากจะมีชื่อเสียงอ่ะต้นสังกัดให้อะไรให้ทำอะไรเราก็ต้องทำก็เลยอ่ะเธอตัดสินใจทิ้งความเป็นไอดอลที่เธอชอบเพื่อหันไปหาความเป็นนักแสดงเริ่มต้นก็จากได้รับบทตัวประกอบนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรมากจนวันหนึ่งจับพัดจับผูได้เล่นบทที่มันแบบโอ้โหมีความแบบอีโรติกเฮ้ยแล้วก็เริ่มโด่งดังขึ้นเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นแต่นั่นน่ะมันเป็นจุดที่ทำให้เธอแบบโดนดำดิ่งลงไปในความแบบมืดดำของวงการน่ะ
แล้วจากโอตาคนหนึ่งที่ชื่นชอบความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปความเป็นใสๆความเป็นไอดอลแบบเนี้ยกลายเป็นว่าพอต้องมาเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามสิ่งที่ฉันรักมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะฉันก็อยากจะได้คนเดิมของฉันคืนมาเรื่องราวมันก็นี่แหละมันจะนำไปสู่เรื่องราวของความดำมืดความหมองมนความเจ็บช้ำแล้วกลายเป็นว่ามันในยุคนั้นน่ะมันจะมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นบล็อกใช่ไหมฮะเป็นเว็บสำหรับไอดอลที่ต้องมาพิมพ์นู่นนั่นเนี่ยความที่เธอเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนจนวันหนึ่งเธอได้เข้าไปรู้จักกับพวกบล็อกพวกเนี้ยมันก็ทำให้เธอรู้สึกสับสนอะว่าแบบเฮ้ยมีใครตามฉันมามีความจิตมีความระแวงจนสุดท้ายกลายเป็นเธออะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ้าวเธอเป็นใครกันแน่นี่กูกำลังทำอะไรอยู่กับชีวิตตัวเองวะเนี่ยใช่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็แยกไม่ออกแล้วระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตแสดงหรือแม้แต่คนรอบตัวเองก็ตามมันลงมันพาเราไปถึงขนาดนั้นนี่แหละมันก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Perfect Blue ที่โอ้โหมันยิ่งกว่าพล็อตผมรู้สึกว่ามันคือเทคนิคต่างๆนานาที่มันอยู่ในอนิเมะเรื่องนี้มันสุดยอดมากเลยอ่ะมันเป็นอนิเมะแบบตอนเดียวจบคือมันคือเป็นหนังเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นซีรีส์ใช่ครับความยาวมันจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง20กว่านาทีแต่มันชวนให้เราติดตามได้แบบโหอยากกดพอสแล้วก็ออกไปสูบบุหรี่ซึมนิ่งๆแป๊บนึงแล้วก็ปรากฏเพลย์ต่อในบางซีนบางฉากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเหมือนซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบโหชีวิตผู้หญิงคนนึงมันน่าเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอมันจะมีความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่เราเหมือนตอนที่เราดู Memory of Masako ฟังที่คุณเล่าแล้วก็นึกถึงเหมือนกันใช่แต่ Memory of Masako มันยังมีความสำหรับผมนะถ้ามาเทียบกับเรื่องนี้นะ Memory of Masako มันใสไปเลยอ่ะมันก็ไม่ใสขนาดนั้นมั้งเพียงแต่ว่าต้องบอกว่า Memory of Masako มันด้วยความเป็นหนังอ่ะเขาก็จะมีวิธีการลูกล่อลูกชนของเขาที่เขาแบบเหมือนทำตัวเป็นหนังตลกติงต้องงี่เง่าบ้างมีความสีสันฉูดฉาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแมสเซจจริงๆมันก็โหดโหดมากมันหนักหน่วงมากหนักหน่วงจริงเรื่องนี้ก็เช่นกันคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความแบบโอ้โหร้ายกาจใช้คำว่าร้ายกาจในการถ่ายทอดได้เลยอ่ะผมว่ามันเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบอยากตีกระบาลตัวเองมากที่แบบเอ๊ะทำไมมึงดองไว้นานจังวะแต่มันก็ไม่มีช่องทางให้ดูไงถ้าผมจะดูผมก็ไม่รู้จะดูทางไหนเหมือนกันนะถ้ามันไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยหลังไม่ ไม่ได้สิเราก็ต้องแบบทำให้มันถูกต้องเออแต่นี่ไงถ้าเกิดมีสตรีมมิ่งเจ้าไหนฟังอยู่ก็เอามาให้ดูอย่างถูกต้องหน่อยฮะใช่คือผมอยากให้ดูจริงๆนะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอนิเมะที่มันน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วยิ่งโหมันเกิดขึ้นในยุค1997อ่ะมันแบบโอ้โหมันร้ายกาจมากเลยอ่ะยิ่งถ้าสมมติผมว่าถ้าดูในยุคนั้นผมว่ากรี๊ดแน่นอนมันล้ำมากอย่างเรื่องของคือด้วยความที่มันคืออนิเมะเนาะมันคือการวาดถูกไหมฮะแต่เฟรมเอ่ยซีนเอ่ยหรือการดำเนินแบบการตัดต่อเราใช้คำว่าตัดต่อแล้วกันเนาะคือมันเหมือนแบบเป็นเทคนิคในสมัยนี้เลยที่เขาเอากลับมาใช้ใหม่ซีเนมาติกเออมันมีความซีเนมาติกมันมีความไซไฟอยู่ในนั้นเออมันมีเรื่องโอ้สุดยอดผมว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีมากๆกับคนเรียนหนังอ่ะผมว่านักเรียนหนังควรได้ดูเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็ด้วยประเด็นของสิ่งที่ในเรื่องนี้มันเล่าอ่ะเรารู้สึกว่ามาดูในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เก่าซะทีเดียวคือแม้ว่าในสังคมเราจะผ่านเขาเรียกว่าเวฟของการเห่อไอดอลกันมาในระดับนึงแล้วนะแต่เออถ้าเกิดเรามีความมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโอตะเรื่องไอดอลประมาณนึงแล้วมันก็อาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับ
ดาราในรูปแบบอื่นๆได้เหมือนกันนะเพราะมันก็จะมีความแบกรับความกดดันอะไรแบบนี้แหละเราก็บางทีมันก็จะมีคำถามว่าแบบทำไมดาราฮอลลีวูดหลายๆคนถึงแบบติดยาทำไมถึงมีปัญหาในวัยช่วงวัยรุ่นทำไมคนโน้นคนนั้นคนนี้ถึงแบบโดนแบนไปอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะทุกคนอาจจะอยู่ในชะตากรรมที่ใกล้ๆกันอ่ะว่าไอชีวิตในวงการบันเทิงความคาดหวังจากแฟนคลับหรืออะไรหลายๆอย่างมันเป็นตัวที่มาทำร้ายตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่เหมือนกันใช่คือหนังมันก็มีความซ่อนอะไรอย่างนั้นไว้อยู่เหมือนกันคือผมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนมาปะติดเขาอ่ะเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องเป็นอย่างนี้บางทีมันก็อาจจะทำให้เขาลืมว่าเขาเป็นใครก็ได้นะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าต่อให้เวฟแรกที่มันแรงที่สุดมันผ่านไปแล้วอะในเรื่องของความเข้าใจเรื่องไอดอลเรื่องของโอตะเรื่องของแฟนคลับอะไรต่างๆนานาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวฟนั้นอะมันยังคงทำให้เกิดไอดอลใหม่เต็มไปหมดเลยในบ้านเราทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วมันก็ยิ่งทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความอยากจะเป็นเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับคือก็ต้องยอมแล้วว่าตั้งแต่กระแสเคป๊อปมันเข้ามาเนาะเมื่อเป็น10ปีแล้วเนาะแต่มันยังไม่ลดความนิยมลงเลยอ่ะแล้วตอนนี้บอยแบนด์บอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปนู่นนี่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะผมว่าอนิเมะเรื่องนี้มันไม่เก่าเลยถ้ามาเทียบกับบริบทปัจจุบันบวกกับเทคนิคที่เขาใช้นู่นนี่โหไม่เก่าเลยมันอาจจะมีแค่เรื่องของภาพที่มันดูเป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนในยุคนั้นหลายเส้นในยุคนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเอามารีเมคหรือเอามาทำใหม่เป็นแบบหนังหรือซีรีส์นะเรื่องนี้โหสุดยอดไปเลยแต่แบบพอนึกถึงว่าได้ดูเป็นอนิเมะที่เป็นลายเส้นของยุคนั้นน่ะมันก็จะได้ความคลาสสิกอารมณ์ความหม่นเศร้าในอีกแบบนึงนะใช่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 มันเศร้าจริงๆนะคือผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมันหม่นน่ะมันไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องไหนที่มันหม่นขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยงี้คุณต้องไปดูสุสานหิ่งห้อยแล้วล่ะโอ้มันคนละฟิลว่ะดิแล้วยังไงก็ไหนก็เอาให้หม่นแบบอันนี้มันหม่นแบบหม่นแบบมันหม่นแบบเรื่องไม่รู้สิไอ้นี่มันมีความเป็นแบบลิลลี่ชูชูอะไรเงี้ยมันมีความแบบว่านิ่งนิ่งอึ้งอึ้งจุกจุกใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ขนาดที่จะถึงว่าแบบอดหูไปแบบวันสองวันสามวันขนาดนั้นนะคือแค่ดูแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาใจไปผูกกับมิมะที่เป็นตัวเอกเราจะรู้สึกสงสารเธอสงสารเธอมากๆกับสิ่งที่เธอต้องเจอกับการตัดสินใจโดยที่เธอไม่ได้เป็นคนตัดสินใจกับการที่ต้องเลือกทางเดินที่แบบก็คนคนหนึ่งที่ออกจากบ้านมาก็อยากจะแบบกลับไปพร้อมความสำเร็จอ่ะอะไรไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปฟิลนั้นแต่สุดท้ายแบบสิ่งที่เธอเจอมันก็ไม่ควรสมควรจะได้รับอะไรขนาดนี้ไงประมาณนั้นโอ้โหอ่ะมนกันไปหมุนจริงต่อไปวันนี้เราคัดกันมาแต่ของหนักๆไว้เราไม่ค่อยมีแบบอะไรที่ชุบชูจิตใจและจะแนะนำแรงๆกันได้เลยโอ้ยไอ้เมื่อกี้นี่แต่จริงๆผมว่า Perfect Blue ผมแนะนำแรงๆแรงแบบแรงๆได้เลยนะโอเคแต่หมุนนะสำหรับคนที่ชอบทางนั้นนะใช่ไหมหรือถ้ารู้สึกว่าชีวิตนี้สดใสมามากพอแล้วหรือเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบแหมไอดอลจะอะไรนักหนาก็แบ๊วๆใสๆไปวันๆนี่มึงลองดูนี่เป็นแบบนั้นนะคือถ้าสมมุติว่าชีวิตไอดอลมันหอมหวานน่ะที่คุณแบบพยายามจะแบบไปเนิร์ฟเขาอ่ะผมว่าเนี่ยดูเรื่องนี้แล้วคุณจะอาจจะเข้าใจชีวิตไอดอลมากขึ้นแต่เรื่องนี้มันทำให้ผมเข้าใจความเป็นไอดอลมากขึ้นนะคืออย่างที่ผมบอกเฮียหรือว่าบอกชินไปคือผมไม่ได้เป็นพวกสายอินกับแบบในยุคสมัยนั้นที่แบบว่ามันมี BNK มาผมก็ไม่ได้อินอะไรมากขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำความเข้าใจว่าโอตะคืออะไรโอชิคืออะไรนู่นนั่นนี่คืออะไรวิธีการประเพณีวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเราไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่อันนี้เรื่องนี้มันทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น
ครับเนี่ยพอดูอันนี้จบปุ๊บคุณไปดูไอ้ Girls Don't Cry ต่อได้เลยสารคดี BNK ที่คุณเต๋อนวพลทำอ่ะเฮ้ยแต่นั้นผมดูนะต่อให้ผมจะไม่รู้เรื่องก็ตามอ่ะผมก็ดูนะแต่มันก็จะเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันเนี่ยใช่มันก็จะมีความใช่คือถ้าสมมติว่าดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บไปดูเกิร์ลดอนคายก็จะเข้าใจชีวิตไอดอลมากขึ้นเข้าไปอีกด้วยซ้ำจะเข้าใจว่าแบบทำไมต้องร้องห่มร้องไห้อะไรกันขนาดนั้นใช่ใช่เขาไม่ได้เฟกจ้ะมันหนักอย่างนั้นแหละมันหนักจริงๆจ้ะโอเคแนะนำแรงๆหาดูได้ตามช่องทางธรรมชาติไม่อยากจะแนะนำแบบนี้เลยแต่ว่าก็นั่นแหละครับช่องทางธรรมชาติครับแอปสีแดงมาต่อกันที่ Oppenheimer ครับหนังพึ่งเข้าโรงและน่าจะยังอยู่และน่าจะยังอยู่ไปอีกภาคใหญ่ๆเลยนะครับขอเปิดรูปสักครู่ก่อนเข้าเรื่องผมขอพูดอะไรเกี่ยวกับเสด็จป้าได้ไหมยังไงฮะคือผมรู้สึกว่าเวลาคุณโนแลนเขาทำหนังเกี่ยวกับอัตชีวประวัติหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นจริงอ่ะเขามักจะเอาผมไม่อยู่อ่ะอย่างล่าสุดอ่ะไออะไรนะดันเคิร์กอ่ะที่ผมดูอ่ะดันเคิร์กนี่ผมหลับนะคือผมแบบผมยอมแพ้จริงๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าโอเคหนังที่แบบเป็นโหแบทแมนนี่ผมกรี๊ดเขามากไฮสติกนี่กรี๊ดมากใช่ไหมหรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยผมเตรียมดูดันเคิร์กกับดูแล้วแบบไม่ไหวว่ะผมเตรียมมาตอบคำถามคุณข้อนี้เลย อย่างกับเตรียมมาเนี่ยผมจะได้เตรียมใจก่อนว่าผมควรจะไปดูจริงไหมผมตามดูหนังของคุณคริสโตเฟอร์โนแลนมาก็เรียกว่าหลายเรื่องแทบจะครบแทบจะครบน่าจะขาดแค่ following มั้งที่ไม่ได้ดูคือเคยซื้อแผ่นมาแล้วด้วยแล้วก็ดองจนหายไปแล้วก็ไม่ได้ดูเออแต่นอกนั้นดูหมดนะครับแล้วก็ประสบปัญหาเดียวกับคุณก็คือหนังสองเรื่องหลังผมไม่ได้เลยผมไม่ชอบทั้งดันเคิร์กทั้งเทนเน็ตผมไม่ชอบเลยแต่พอมาดูออปเปนไฮเมอร์ปุ๊บความรู้สึกแรกหลังจากดูจบก็คืออู้หูมันทำให้เราเห็นว่าไอสิ่งที่เขาทดลองในเทนเน็ตในดันเคิร์กเขาตกผลึกอะไรบางอย่างว่ะแล้วโอเคในสองเรื่องนั้นมันอาจจะยังเป็นการทดลองอยู่แต่เขาเรียนรู้จากความเวิร์กและไม่เวิร์กบางอย่างที่ทำในสองเรื่องนั้นอะมาเขย่ารวมกันเป็นเรื่องนี้ว่ะ นี่คือมาร์ค2ที่มันแบบผ่านการปั๊บเรียกว่ามาร์ค3แล้วกันเออมันผ่านการทดลองลองผิดลองถูกมาแล้วลองปรุงมันใหม่อะแล้วเอ้ยอันนี้เวิร์กใช่เหรอนี่คือการบ่มเพาะมาอย่างดีอย่างเงี้ยเหรอใช่ผมดูแล้วผมรู้สึกแบบนั้นคือแบบมันจะมีถ้าเกิดเคยผ่านมาทั้งดันเคิร์กทั้งเทนเน็ตอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะแยกเรื่องไปถ้าดันเคิร์กเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราจะเห็นว่าเขาดีไซน์การตัดสลับในคนละไทม์เขาเรียกว่าไทม์พีเรียดนะในคนละช่วงเวลาใช่ไหมสามเส้นเรื่องเส้นเรื่องหนึ่งคือ1เดือนเส้นเรื่องหนึ่งคือ1สัปดาห์อีกเส้นเรื่องหนึ่งคือ1วันแล้วเอามาตัดสลับกันให้อยู่ในกราฟไดนามิกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นวิธีการแบบนั้นน่ะเอากลับมาใช้ใน Oppenheimer ที่ Oppenheimer เองก็เล่าเรื่องด้วยการตัดสลับแบบแล้วจับต้นชนปลายยากกว่าด้วยแต่ดันดูสนุกกว่าเฉยเลยอ่ะนี่คือเป็น1อันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นในเทนเน็ตคือการระเบิดพลังเนิร์ดของคุณโนแลนคือการที่เราให้คือตัวคุณโนแลนเองคือเขาเริ่มจากความเนิร์ดส่วนตัวของเขาเองแหละว่าแบบเขากำลังเนิร์ดกับฟิสิกส์อะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาอยากจะแพร่มมันออกมาโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนดูจะรู้เรื่องเท่าเขาหรือเปล่าซึ่งในเทนเน็ตมันทำออกมาแล้วมันแบบเหมือนมันยังไม่พอดีบางอย่างแล้วไอ้สิ่งที่เขาเนิร์ดอยู่มันไม่ไปรับใช้ดราม่าแบบที่ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมันควรจะเป็นเราจึงรู้สึกว่าไอ้ความเนิร์ดแบบอินเตอร์สเตลล่ามันเวิร์กกว่าเพราะว่าเนิร์ดแล้วมันกลับมารับใช้ดราม่าแล้วมันลงตัวแล้วพอมันไปอยู่ในเทนเน็ตปุ๊บมันกลายเป็นแบ
เอาเนิร์ดแล้วเนิร์ดเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าใครอินก็จะรู้สึกว่าพี่เจ๋งแหละแต่ว่าพอไม่อินปุ๊บก็จะรู้สึกว่าแบบก็เหมือนมาดูเขาเนิร์ดๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยไอ้เรื่องออปเพนไฮเมอร์มันเนิร์ดแล้วมันกลับมารับใช้ดราม่าด้วยซึ่งเจ๋งไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็เจ๋งอยู่ดีแล้วเมื่อกี้ผมขอแก้คำนิดนึงได้ไหมผมไปพูดว่าไอ้เรื่องดันเคิร์กกับดูนผมพูดผิดเมื่อกี้ผมไปพูดคำว่าดูนผมพอดีมันติดปากอ่ะนี่ดันเคิร์กไปเอาพี่เดนนิสวิลเลเนอฟมาด้วยใช่ใช่ขออภัยขออภัยครับโอเคเรื่องย่อเล่าได้สั้นมากเลยครับมันว่าด้วยเรื่องชีวิตของคุณโรเบิร์ตเจออเปนไฮเมอร์ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ดาวรุ่งที่มีความโดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียนคือเป็นคนที่หมกมุ่นกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์แล้วก็พยายามใฝ่รู้หาความรู้ตลอดเวลาและเป็นคนกระตือรือร้นตลอดเวลาแล้วตัวเขาเองก็อยู่ในสปอตไลท์ในวงการฟิสิกส์มันก็ทำให้แบบหลายๆคนก็หยิบยื่นโอกาสให้เขาเป็นที่พูดถึงอะไรต่างๆนานาแล้วตัวเขาเองเขาก็เป็นคนทะเยอทะยานพอที่จะกระโดดใส่ความสำเร็จอ่ะเขาก็มีวันหนึ่งเขาก็ได้รับการยื่นข้อเสนอว่าเฮ้ยออปเพนไฮเมอร์มึงมาทำไอ้นี่แล้วกันมาทำโครงการที่เรียกว่าที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการสร้างระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ที่มันเป็นหนังอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ชีวิตจริงอะเนาะเพราะฉะนั้นก็เราคงพูดได้แหละว่ามันคือระเบิดนิวเคลียร์ที่ไปลงที่ฮิโรชิมานางาซากินั่นแหละซึ่งไอโครงการนั้นเนี่ยในทางรัฐเขาเรียกว่าเป็นโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์แมนฮัตตันโดยที่คุณออปเพนไฮเมอร์เป็นผอ.ของโปรเจกต์นี้รับผิดชอบการผลิตระเบิดนิวเคลียร์สองลูกนี้ให้สำเร็จซึ่งทุกคนก็คงรู้มั้งว่ามันสำเร็จแล้วมันสำเร็จอย่างโหดร้ายมากใช่มันเป็นระเบิด2ลูกที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดกาลโดยตัวเรื่องราวมันก็ไม่ได้หนีไปจากนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รู้ก็คือไอ้ภาวะจิตใจของคนที่มันทำระเบิดลูกเนี้ยไอ้คนที่มันแบกรับความตายของคนเรือนหมื่นเรือนแสนเนี่ยมันรู้สึกยังไงวะแล้วไอ้เส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งที่แบบกูก็แค่อยากจะประสบความสำเร็จนะแต่พอกูต้องมาทำสิ่งนี้แล้วมันเอฟเฟกต์ยังไงกับข้างในของกูวะนั่นคือหนึ่งเส้นเรื่องนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่เป็นตัวไขว้กันไปก็คือคุณออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเห็นเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ผู้ทะเยอทะยานขนาดนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวตนของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเป็นสังคมนิยมอยู่เล็กๆพอเขาเป็นสังคมนิยมเล็กๆปุ๊บเนี่ยคนแวดล้อมในชีวิตเขาที่แบบเป็นคนที่เขาชอบคบหาที่ชอบอยู่ใกล้ๆที่คุยด้วยไปสังสรรค์ไปสมาคมด้วยเนี่ยเป็นคอมมูนิตกันหมดเลยมันก็เลยทำให้คุณออปเพนไฮเมอร์เนี่ยถูกจับจ้องในฐานะว่าแบบเอ๊ะหรือมึงเป็นคอมมิวนิสต์วะคือถูกแปะยี่ห้อว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เขาก็ทำตัวน่าสงสัยจริงๆเพราะว่าตัวเขาเองก็มีความเป็นสังคมนิยมแล้วแฟนเก่าก็คอมมิวนิสต์น้องชายก็เป็นคอมมิวนิสต์คือเป็นสมาชิกพรรคเลยเป็นสหายเลยแวดล้อมไปด้วยสหายเต็มไปหมดเนี่ยแหละแล้วไอ้ยี่ห้อคอมมิวนิสต์ที่คนที่ไม่ไว้ใจก็เอามาแปะให้เขาเนี่ยเขาก็สลัดมันไม่หลุดและไอ้ระหว่างที่เขาทำงานต้องวิจัยต้องประกอบระเบิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกตั้งข้อสงสัยอีกว่าแบบไอ้ระเบิดนี่มันเป็นความลับนี่เรารู้กันเองแค่นี้นี่แล้วทำไมรัสเซียมันประกอบได้ด้วยวะเอาเป็นไฮเมอร์มึงหนอนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งตัวเขาเองก็ต้องพยายามดิ้นให้หลุดจากข้อสงสัย
ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองโดยที่แม้ว่าระเบิด2ลูกที่เขาไปบอมที่ฮิโรชิมานางาซากิจะลุล่วงไปแล้วแต่ว่าไอความสงสัยในตัวของเขามันกลับยิ่งทวีมากขึ้นเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างอเมริกากับฝั่งนาซีจบปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นสงครามเย็นไงและสงครามเย็นน่ะมันคืออเมริกาต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยตรงนั่นแหละเรื่องราวมันก็เล่าชีวิตของคุณออปเพนไฮเมอร์ในช่วงเวลาที่พูดถึงนี้โดยที่โอ้โหมันเต็มไปด้วยอะไรที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะทั้งความเนิร์ดมันก็เนิร์ดเต็มที่แล้วมันซัดภาษาฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์ทฤษฎีสมการโน่นนี่นั่นหวดใส่เราแบบไม่ยั้งอ่ะมันทำท่าจะเหมือนเทนเน็ตเลยซึ่งตอนแรกผมก็ตั้งการ์ดไว้แล้วว่าแบบโอ้โหถ้าพี่มาเนิร์ดแบบเทนเน็ตแล้วไม่ขมวดไปลงดราม่าให้ผมนี่ผมถือว่ามันได้เท่าเทนเน็ตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อู้หูเดชะบุญเรื่องนี้พี่โนแลนแกกลับมาขมวดแล้วแบบอู้ยคมแทบจะอยากจะรู้ขึ้นในกรีดกลับมาขมวดลงดราม่าอีกทีแล้วคมเฉยซึ่งดีมากแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหนื่อยแน่ๆเพราะมันคือหนังที่คนพูดคุยกันตลอดเวลาถ้าใครเห็นว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์แล้วคิดว่ามันจะเป็นหนังสงครามจะได้เห็นฉากลบลาฆ่าฟันเห็นระเบิดตูมตามไม่มีนะทั้งเรื่องระเบิดทีเดียวที่เหลือคือนั่งเมาส์กันนั่งคุยกันอะไรอย่างนั้นเพราะมันคือหนังชีวประวัติน่ะเนาะใช่แล้วไดนามิกมันก็มีนะเพียงแต่มันไปไดนามิกในลักษณะของการที่ไม่โฉงฉาง มันไปเล่นกับอารมณ์ไปเล่นกับความสับสนในใจไปเล่นกับความอึดอัดคับข้องใจที่ มันก็เหมือนกับทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆแบบไอ้ระเบิดก็พร้อมจะระเบิดไอ้ตัวคนออกแบบระเบิดก็พร้อมจะระเบิดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบแล้วมันไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ต้องให้เครดิตคุณคิลเลียนเมอร์ฟี่ครับเรื่องนี้เล่นดีมากๆนี่ก็เล่าเพลินจนลืมเปิดรูปเลยนะนักแสดงคู่บุญน่ะมีโนแลนต้องมีแกโอ้โหดีแบบดีอ่ะเล่นดีแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการแสดงก็ไม่รู้เล่นขนาดนี้ได้ยังไงใช้คำนี้แล้วกันแต่โอมชอบแกมมากเลยนะโอมว่าแกเป็นคนเล่นเก่งมากมากๆอีกคนนึงเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนนึงจริงๆอ่ะตอนไอตัวพิกกี้ไบรเดอร์อ่ะโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองกรี๊ดแกหมดเลยนะคือแล้วพิกกี้ไบรเดอร์มันจะดูมีความเป็นคนแบบเท่ๆนักเลงนักเลงดูแบบแกร่งๆอ่ะใช่ไหมผู้เดียงแต่ออปเพนไฮเมอร์นี่คือดูเป็นแบบคือดูเชื่อว่าบูไม่เป็นเลยอ่ะคือไม่ใช่คนบูคือเป็นเนิร์ดเป็นคนแบบนึกไม่ออกเลยว่าจะลุกขึ้นมาต่อยตีใครได้ยังไงอ่ะมันทิ้งคราบพีกี้ไบเดอร์ไปเลยอ่ะแล้วก็ดูเป็นแบบดูแบบหยองหยองอ่ะแบบนั้นแต่แกเป็นคนเก่งแบบแกเป็นคนเก่งเก่งจริงผมว่าแต่ละเรื่องที่แกเล่นน่ะอย่างแบบหนังที่เล่นกับโนแลนมีอะไรนะโห Inception ใช่ไหมที่เล่นเป็นคนที่โดนโจรกรรมความฝันเนี่ยแล้วก็มีแบทแมนที่เล่นเป็นทนายคนนั้นเป็นคุณหมอคนนั้นมีอะไรอีกอ่ะที่เขาเล่นน่ะโหผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าคุณคิลเลนเมอร์ฟี่เล่นอะไรกับโนแลนมาบ้างเนี่ยที่จำได้หลักๆมี2เรื่องใช่ไหมแล้วก็มี2เรื่องถ้าที่จำได้แต่เอาคนนี้หน่อยไหมล่ะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์คนนี้ของจริง ที่ผมอยากดูเรื่องนี้เพราะนี่นะเพราะรูปโอ้โหเพราะเนี่ยเล่นเป็นคุณสโตรสนะครับคุณสโตรสเป็นแบบเหมือนเป็นผู้อำนวยการองค์กรหนึ่งแล้วก็ต้อง
คือเขาชอบเขาชอบคุณออฟเฟนไฮเมอร์เขาอยากจะให้คุณออฟเฟนไฮเมอร์มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการช่วยดูแลสถาบันหนึ่งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับติดตามผลงานกันมาแล้วก็กลายเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณออฟเฟนไฮเมอร์เยอะแล้วก็เลยมีผลเวลาที่จะต้องเกิดการไต่สวนกรณีที่เอ๊ะตอนออฟเฟนไฮเมอร์แกเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็คุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก็เลยเข้ามามีส่วนในเส้นเรื่องตรงนั้นดีงามการแสดงเรื่องนี้คือต้องบอกว่าดีงามทุกคนอย่างตัวคุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เองเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขายังดูเป็นโทนี่สตาร์คหรือเปล่านะแต่ผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายนักมันทำให้ผมตอนเข้าไปในโรงเนี่ยผมลืมไปแล้วว่ามีโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เล่นแล้วพอเปิดมาถึงแล้วเป็นซีนที่เขาโผล่มาผมยอมรับว่าผมจำไม่ได้จำไม่ได้ต้องดูไปสักพักนึงถึงเริ่มแบบอ้าวนี่มันโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นิวมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคซึ่งเรารู้สึกว่าเขาก็ทิ้งความเป็นโทนี่สตาร์กไปได้เอ้ยพอสมควรเหมือนกันนะอย่างน้อยเรื่องนี้เราดูแล้วเราเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนฉลาดอ่ะคือเขาดูเป็นคนฉลาดในระดับที่เป็นข้าราชการที่ฉลาดเป็นข้าราชการที่แบบรับผิดชอบในหน้าที่การงานอะไรของตัวเองแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่โอ้ฉลาดเป็นกรดแล้วเป็นแบบโทนี่สตาร์กอ่ะมันไม่ได้มีเหลี่ยมนั้นซึ่งรู้สึกว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดาซึ่งก็ดูน่าสนใจดีแล้วเขาก็พยายามปรับลุกให้มันดูแบบก็ดูแก่ว่ะดูพอปรับให้ดูแก่ก็ดูแก่จริงแล้วนอกจากนั้นเรื่องนี้ยังมีดาราโผล่มาอีกเพียบดาราในที่นี้ก็คือเซเลบแบบที่เรารู้จักกันดีในวงการบันเทิงเนี่ยก็จะมาแบบมาเป็นทีเผลอพอเผลอปุ๊บเดี๋ยวก็จะหยอดมาทีละคนสองคนอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดาราในแวดวงนักฟิสิกส์ซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นเนิร์ดสายวิทยาศาสตร์สายฟิสิกส์คุณจะเจอบรรดานักฟิสิกส์ในตำนานแทบจะทุกคนในหนังสือ จะโผล่มาแสดงตัวให้คุณเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนล้วนมีบทบาทกับโปรเจกต์แมนฮัตตันใช่ใช่คือเหมือนใครที่อยากเห็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เหมือนกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ่ะดูเรื่องนี้อ่ะคุณนพพรถามว่าโรงหนังบ้านผมมีแต่ภาคไทยจะรู้เรื่องไหมครับออฟเฟนไฮเมอร์นะโอ้ยจะบอกว่านี่คือเป็นเรื่องดีนะครับคุณนพพรผมอยากจะเชียร์ว่าดูภาคไทยไปเลยครับเพราะถ้าเกิดดูซับอ่ะคุณจะเจอปัญหาเดียวกับผมนั่นคือมันเหนื่อยมากกับการที่ต้องแบบดูการแสดงด้วยแล้วดูซับด้วยแล้วเรื่องนี้มันพูดกันเยอะจริงๆพูดเยอะขึ้นแบบถ้าไม่อยากให้หลุดทุกไดอะล็อกอ่ะมันเราจะมัวแต่อ่านซับจนลืมดูการแสดงไปเลยเว้ยบางทีผมเองผมก็ประสบปัญหานั้นเหมือนกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยดูภาคไทยก็ไม่แย่นะเรื่องนี้แล้วมาตรฐานการภาคหนังระดับนี้อ่ะคือเขาไม่มาทำหนังเสียแล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมว่าดูได้ไม่เสียหายอาจจะลอสในเรื่องของการแสดงทางน้ำเสียงอะไรบางอย่างไปแต่ผมว่าคุ้มไปดูภาคไทยแล้วแบบเราได้จ้องจอเต็มๆอ่ะดีกว่าก็มันน่าจะทดแทนกันได้กับหนังที่ต้องใช้พลังในการเพ่งเนาะใช่แล้วแบบเพ่งแล้วฟังเรื่องนี้คือแบบว่าดีที่คุณนพพรพูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าตอนไปดูในโรงก็คือผมก็พยายามจะดูแล้วก็อ่านซับแล้วรู้สึกว่าแบบอ่ะเราจะพยายามสนใจจอมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่านซับก็เดี๋ยวใช้ฟังภาษาอังกฤษเอาแล้วกันทำไปได้สักพักนึงพอมันเริ่มเข้าเรื่องฟิสิกส์ปุ๊บไอ้ทักษะในการฟังของเราก็แบบโอ้เริ่มมีปัญหาละพอมึงเป็นภาษาฟิสิกส์ปุ๊บอ่ะกูก็ต้องลงกลับมาอ่านซับอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยนี่ขนาดที่อาศัยวิทย์นะแล้วเด็กเฮ้ยผมไม่ได้สายวิทย์อ้าวเหรอผมแล้วคุณไม่ได้สายวิทย์เหร
ผมไม่ได้เด็กสายวิทย์ผมเด็กศิลป์คำนวณแต่ผมมีเพื่อนเป็นเนิร์ดเยอะผมเนี่ยศิลป์ทั้งใจเนี่ยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่ก็ผมว่าบางอย่างบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเข้าใจความเป็นฟิสิกส์ขนาดนั้นก็ได้เรื่องนี้เขาไม่ได้บีบบังคับให้คุณต้องพยายามเข้าใจเขาขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขมวดกลับมาที่ดราม่าเว้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นฟิสิกส์ตรงไหนงงไปผ่านได้ผมว่าคุณดูคนดูคุณนพพรบอกว่าโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับที่มาทักประเด็นนี้เกือบลืมพูดไปเหมือนกันครับเชียร์เรื่องนี้กลับมาแนะนำแรงๆอีกครั้งหลังจากที่เราค่อนข้างที่จะเฉยๆกับหนังพี่โนแลนไปพักใหญ่ๆก็โอ้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือโอ้กลับมาทวงบัลลังก์ว่ะเจ๋งน่าจะตกตะกอนมาแล้วผมว่านะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่เขาทำแล้วมันยังไม่เข้ามือในดันเคิร์กในเทนเน็ตเนี่ยโอ้โหมันมาปรับสูตรแล้วมันมาลงกับเรื่องนี้แล้วมันโอ้พอดีไปเลยเจ๋งมากเลยก็คือได้ข่าวว่าเรื่องนี้คือก็ไม่ใช้ CGI อีกแล้วใช่ไหมระเบิดแมนนวลอีกแล้วหรอ คุณไปดูเรื่องนี้ผมว่าคุ้มละระเบิดแมนนวลบางทีก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าแบบคุณโนแลนเขาแต่เขาก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนอ่ะนะคือเขาพูดอะไรในทุนก็พร้อมจะใช่พร้อมจะเปย์อยู่แล้วล่ะถ้าเกิดจะบอกว่าเอ้ยหนังเขาไม่ใช้ CG เลยก็ไม่ได้เพราะเขาก็ใช้เต็มที่แบบ Inception แล้วไงInterstellar แล้วไงเขาใช้ไปหมดแล้วนะ แม่แต่ถ้าเกิดเขาจะใช้ CG อ่ะมันคือคนออกตังก็ยินดีจะเปย์อยู่แล้วล่ะเพราะว่ายังไงซะมันก็ไม่แพงเท่ากับมึงจะระเบิดของจริงใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้มันไม่เรียลเราพูดถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วครับคือถ้าจะติเรื่องนี้มีไหมสำหรับผมถ้าจะติก็คือมันเหนื่อยต้องเตือนกันไว้เลยว่าพักผ่อนไปให้เพียงพอดูด้วยจิตใจปลอดโปร่งแล้วก็ถ้าจะให้ดีทำกันบ้านหน่อยก็ดีคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกแบบไปเป็นใครวะขั้นเนื้อขั้นตัวในโรงอ่ะเพราะว่าแบบมันหลายๆอย่างคือเขาเล่าแบบเขาไม่แคร์ไงเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันเจโรเบิร์ตออฟเฟนไฮเมอร์ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วดิจะไปอลัมพบทเล่าอะไรเยอะแยะเล่าอะไรเงี้ยคือเขานึกจะเล่าตรงไหนเขาก็เล่าเลยเพราะฉะนั้นน่ะก็แนะนำว่าทำกันบ้านไปก่อนนิดนึงหาประวัติอ่านหรือว่าไปหาสารคดีเกี่ยวกับคุณออฟเฟนไฮเมอร์ดูในช่องวัตเชอร์ก็ทำไว้ก็ดีเหมือนกันลองไปดูตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วบุคคลสำคัญในพวกเนี้ยบ้านเขาอาจจะมีการพวกวิชาประวัติศาสตร์บ้านเขาอาจจะพูดถึงแต่บ้านเราไม่ได้ถูกพูดถึงบ้านเราจะพูดถึงแต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อย่างเดียวใช่แล้วโอ้โหมันจริงๆมันโอ้โหบ้านเราพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ไม่เยอะเลยด้วยซ้ำนะเรารู้จักกันไม่กี่คนใช่คือถ้าสมมติมันก็เหมือนกับเราดูหนังเรื่องบางระจันน่ะก็ไม่ต้องปูมากก็รู้อยู่แล้วอะอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้บ้านเขาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำกันบ้านนิดนึงก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะไม่ต้องมาอ่ะเอ๊ะเออคนนี้เป็นใครแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นทั้งหมดแค่รู้ไม่ต้องท่องจำก็พอไม่ต้องท่องจำไม่ได้ออกสอบแต่ว่าดูให้รู้คร่าวๆว่าอะไรเป็นอะไรแล้วด้วยความหนังมัน3ชั่วโมงเนาะก็อยากกินน้ำเยอะปวดฉี่กลับมานี่หลุดเลยนะปวดฉี่กลับมานี่หลุดเลยนะใช่ไหมครับครับแล้วก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่อันนี้ปูพื้นไว้ก่อนก็ไม่เสียหายว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันพูดถึงนอกจากประเด็นฟิสิกส์ประเด็นประวัติศาสตร์แล้วมันยังมีแง่มุมของการเมืองไงซึ่งบางทีหลายคนไปดูแล้วอาจจะงงเหมือนกันว่าแบบเพราะเขาพูดถึงเฉดของการเมืองซึ่งอันเนี้ย
เป็นอีกหลายเป็นอีกอย่างนึงที่บางทีคนไทยก็จะมีความงงๆเพราะว่าบางทีคนไทยจะรู้สึกว่าเผด็จการฟาสซิสต์คอมมิวนิสต์สังคมนิยมคือเป็นพวกเดียวกันหมด อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ไปอีกสักหน่อยก็จะดีเพราะว่าอย่างในเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะมีการพูดถึงว่าแบบเอ๊ะตกลงออปเพนไฮเมอร์เป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะแล้วต้องสู้กับพวกฟาสซิสต์พวกนาซีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเฉดของมันแต่ตัวละครในเรื่องมันก็จะพูดว่าแบบเฮ้ยคอมมิวนิสต์มันก็มีหลายเฉดของมันนะมันก็มีเลเวลของมันมันมีความคอมมี่มากคอมมี่น้อยก็ว่ากันไปมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคอมมิวนิสต์ในแบบที่จะเป็นศัตรูกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นเป็นต้นครับก็จริงๆก็แนะนำเลยเนาะด้วยความที่หนังโนแลนผมว่ามีความเซอร์ไพรส์เราในหลายๆอย่างต่อให้จะเป็นหนังที่เราไม่ชอบก็ตามอ่ะอย่างดันเคิร์กเงี้ยผมไม่ชอบนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันมีความว้าวในบางอย่างที่ทำให้เราก็ต้องดูดันเคิร์กผมไม่ชอบเลยผมรำคาญ ขออนุญาตเจอเพื่อนแล้ว ขออนุญาตคือผมรู้สึกว่าดันเคิร์กคือโนแลนเขากำลังเห่อกับวิธีเล่าเรื่องในแบบที่เขาจะทำแล้วเขาถาโถมเราด้วยการบอกว่าจะพาคุณไปอยู่ในบรรยากาศของสงครามแล้วจะให้คุณรู้สึกกับสิ่งนั้นในแบบที่เขากำลังรู้สึกอยู่อะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่ไม่ได้อินขนาดนั้นไงเพราะว่าอย่างผมเคยพูดไปตอนรีวิวดันเคิร์กแล้วแหละว่าแบบโนแลนตื่นเต้นกับเรื่องแบบเนี้ยแสดงว่าไม่เคยมาสงครามป้าประแดงใช่ไหมล่ะคือแบบคุณลองไปติดอยู่บนถนนในสงครามพระประแดงสิมันจะรู้สึกแบบโอ้ไม่ต้องมาดูดันเคิร์กหรอกคนอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณปวดฉี่บนทางด่วนตอนฝนตกในช่วงเวลา6โมงเย็นก็ได้อะไรอย่างนั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าเอ้ยที่ชีวิตเราผ่านมาก็ยากลำบากใช้ได้เหมือนกันนะคือไอประสบการณ์ที่คุณพยายามจะถ่ายทอดให้เราเข้าใจถามว่าเก็ตไหมเก็ตแต่ว่าไม่มันไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ไปแตะต่อมของเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอนั่นแหละไอความบีบคั้นทุกข์ทรมานอึดอัดอะไรแบบเนี้ยโอ้ไอคนใช้ชีวิตอย่างเรามันโอ้มันเลยจุดนั้นไปแล้วนั่นแหละแล้วยิ่งเทนเน็ตอีกเนาะพอแบบจากดันเคิร์กมาเทนเน็ตผมก็รู้สึกว่าเทนเน็ตก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเฉยเทนเน็ตอะถ้าพูดตรงๆก็คือเราว้าวในคอนเซ็ปต์แล้วก็ในวิธีเล่าแล้วก็เทคนิคแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเทนเน็ตมันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เขากำลังเนิร์ดอยู่เรื่องเอนโทรปีเรื่องของการกระบวนการย้อนกลับของเวลามันไม่กลับมารับใช้ดราม่าเท่าที่มันควรจะเป็นเรารู้สึกว่าพอตรงนั้นมันไม่คมปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าไอ้พลังงานที่เขาเคยทำให้เราว้าวตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันค่อยๆดรอปไปเรื่อยๆจนหนังจบแล้วไอ้พลังงานเราอ่ะมันหมดไปตั้งแต่ 60% ของหนังละที่เหลือก็คือพยายามดันให้มันจบแหละก็คือมันก็ดูสนุกดีแหละก็บู๊บู๊กันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอินเตอร์สเตลล่าที่เขาดึงดราม่าด้วยควอนตัมมิสติกแบบนั้นได้อ่ะผมว่าแบบอันนั้นมันเจ๋งมากเลยไงแต่พอเทนเน็ตมันแบบมันไม่ขนาดนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกแอบเฟลแล้วเราก็รู้สึกรำคาญในการเล่าเรื่องบางทีอ่ะที่แบบอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยกลัวเรื่องนี้ว่าแบบเอ๊ะมันจะมาซ้ำสองรอบติดสามรอบหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ก็เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เป็นแบบนั้นเรื่องนี้ผมกลับมาอยู่ในฝ่ายชอบอีกแล้วแล้วก็ไอความเนิร์ดทั้งหลายแหล่มันถูกกลับมาขมวดเพื่อที่จะรับใช้ดราม่าได้อย่างอร่อยต้องบอกว่ากลมกล่อมดีแต่ถ้าเกิดจะใหเราพูดธีมของมันออกมาณตอนนี้เลยก็จะเป็นการสปอยแต่อยากจะบอกว่ามันทำได้เหมือนที่เคยทำใน Interstellar นั่นแหละคือว้าวเอาความเนิร์ดกลับมารับใช้ดราม่าซึ่งโอ้ผมว่า
มีไม่กี่คนบนโลกที่ทำได้หนึ่งในนั้นคือโนแลนอ่ะถ้าแบบเนิร์ดขนาดนี้แล้วกลับมาขมวดดราม่าได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาก็นะแฟนโนแลนต้องดูแหละผมว่านานๆทีป้าแกจะมีผลงานให้เราแบบได้มาอ่ะรับชมกันก็ดูเถอะผมว่าไม่ผิดหวังนะแนะนำแรงๆไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดแต่ทำการบ้านไปหน่อยแล้วกันก็นั่นแหละครับแล้วก็อยากกินน้ำเยอะเตือนก่อนเลยหนัง3ชั่วโมงเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับหมดแล้ว3เรื่องดราม่าล้วนหนักๆทั้งนั้นโดยไม่ได้นัดหมายอีกแล้วเออก็นี่ไงพอช่วงนี้มันใช้ชีวิตกันหนักหน่วงทำงานเยอะอะไรเงี้ยก็ดูหนังให้มันหนักเข้าไปอีกทำไมก็ไม่รู้เออติมรอบหน้าเดี๋ยวขอใสๆบ้างดีกว่าแล้วหาอะไรใสๆดูดีกว่าไปบาร์บี้ไปเฮ้ยผมอยากดูนะเป็นเล่นน่าดูน่าดูเล่นไปมันน่าดูมากเลยอ่ะคุณแต่เวลาที่มีอยู่มันต้องเลือกไงผมก็เลยเลือกออปเพนไฮเมอร์ก่อนใครเล่นแล้วนะมาโกล็อบบี้เออมาโกล็อบบี้แล้วก็ไรอันกอสลิงพ่อหนุ่มจะงอยพ่อหนุ่มจะงอยสุดหล่อโอ้ไรอันกอสลิงนี่หล่อจริงเอาไหมล่ะคุณหาเวลาไปดูไหมล่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนสิผมต้องหาแนวร่วมก่อนเดินเข้าไปคนเดียวใสๆนี่เขินเลยนะห้ามาพาพี่เกิลแต่ว่าไอ้คุณมาร์โก้ร็อบบี้เขาเล่นกับคุณเอมม่าแม็กกี้ใช่ไหมเรื่องเนี้ยที่เขามีความหน้าคล้ายกันน่ะเอมม่าแม็กกี้คือคนที่เล่นเซ็กเอดูเคชันน่ะผมไม่ได้ดูอะสิแต่ผมจำได้ว่ามีคนหนึ่งที่หน้าคล้ายมาร์โก้ร็อบบี้ใช่ใช่คือเขามีความหน้าคล้ายกันอยู่มีคุณซื้อมุ้งหลิวคุณด้วยนี่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะต้องใช่เออต้องใช่ต้องใช่ถ้าผมบอกว่าผมไปดูบาร์บี้เพราะซีมูหลิวผมจะโดนล้อป่าววะไม่หรอกผมว่าผมก็จะไปดูบาร์บี้เพราะไรอันกอสลิงเหมือนกันผมว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่หล่อมากไรอันกอสลิงนี่คือเดอะเบสเรื่องลาลาแลนด์นี่ทำผมคลั่งเขามากเลยนะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะระเบิดต่อมชื่นชมผู้ชายด้วยกันไปมากมายไปกว่านี้วันนี้ครับครบถ้วนนะครับครบถ้วนครับก็โอเคมีทั้งมิติใหม่มีทั้งเรื่องราวโอ้โหเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหวังว่าจะชื่นชอบกันเนาะแล้วก็ถ้าพวกเราพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ควรอย่างเช่นกินข้าวกินเบอร์เกอร์ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูเนี่ยขณะไลฟ์เนี่ยก็ขออภัยนะครับหิวจริงครับครับยังเหลือชิ้นเลยเนี่ยไม่กล้ากินต่อเลยอ่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ในทุกช่องทางที่คุณถนัดแล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจ Facebook ของ Minority กันไว้ด้วยนะครับครับใครมีเรื่องอะไรอยากจะให้เราไปโดนหรืออยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยชวนคุยอะไรยังไงก็เชิญที่ช่องคอมเมนต์ตอนลงย้อนหลัง YouTube ก็ได้นะนะครับเราติดค้างพี่มงคลเรื่อง The Last of Us หรอ The Last of Us เนี่ยพี่มงคลเขาเลิกทวงแล้วเนี่ยซีซั่น2แล้วนะพี่นะผมว่านะเออผมว่าเรามาสดใหม่ไปกับซีซั่น2ดีกว่าแล้วก็ตอนตอนนี้รายการเราเนี่ยไม่ใช่กู้ทูเฮียนะคุณขึ้นผิดนะเฮ้ยเออว่ะอะไรอยู่ไม่เอาเนี่ยพอกำลังจะบอกว่าตอนนี้โดนตัวไหนมาเราเนี่ยก้าวเข้าสู่รายสะดวกแบบเต็มภาคภูมิใช่ไหมยังสิผมยังมีความพยายามจะกลับมาทุกอาทิตย์อยู่ยังเป็นรายสัปดาห์ที่ยังมาพร้อมความสะดวกไม่ใช่ก็จะบอกว่ายังมี EP ใหม่ๆทุกสัปดาห์เว้นเสียแต่ว่าเราจะติดภารกิจจริงๆโอเคก็ยังถือว่าไทป์ของโดนตัวไหนมายังคงเป็น weekly นะไอ้นี่ก็ย้ำจริงเว้ยบัตรรีบ้างไม่รีบ้างแล้วแต่นะอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนแต่ว่าเราคิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนเราคิดถึงคุณผู้ชมทุกคนที่
โหเราทำมานี่คือ EP ที่132นะอืมเพราะนั้นมันยาวนานมากมันเกินความตั้งใจของพวกเราไปแล้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆก็อยากจะมาทุกวีคนั่นแหละแต่ว่าด้วยภารกิจในช่วงนี้ก็ต้องขอไปจริงๆนะครับครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเจ้าเก่าดั้งเดิมที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆไปจนถึงคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารู้จักกันนะครับก็ติดตามกันเป็นนานๆจะพยายามผลิตคอนเทนต์แบบประมาณนี้แหละมันอาจจะดีกว่านี้นิดหน่อยถ้าไม่ชอบตรงไหนแต่ก็จะพยายามพัฒนาขึ้นเลยพยายามจะพัฒนาขึ้นมาคุยกันนะครับอยากจะปรับตรงไหนไม่ปรับตรงไหนอยากเพิ่มตรงนั้นนิดลดนี่หน่อยอะไรอย่างนี้ก็มาคุยกันได้เลยครับได้เลยครับโอเคไปแล้วเดี๋ยวจะล่ำลากันอย่างยาวนานเกินไปใช่พรุ่งนี้ผมมีกองด้วย5ทุ่มแล้วนี่มาเออนั่นสิโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผม Peace out